ัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีค่ะเสวนาพิเศษนะครับ Gen Wit ไม่โดน Science Empowering the Next Generation นะครับและก็สำหรับผมนะครับวิทูลชื่นวชิรศิรินะครับคณะวิทยาศาสตร์นี่เองครับแล้ววันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับวันนี้ยินดีมากครับมีอาจารย์รุ่นน้องครับอาจารย์หมิ่นครับอาจารย์ที่มารักศิลาเกียรติครับวันนี้รู้สึกดีใจตื่นเต้นแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะจากทุกคนที่ได้มาเป็นพิธีกรในงานเสวนาพิเศษที่เกี่ยวข้องกับรายการอันโด่งดังเป็นรายการทางวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะนั่นก็คือรายการ Gen Wit อัจฉริยะพันใหม่ Presented by บางจากกรุ๊ปนะคะ yeah. แล้วก็ออกอากาศกันไปครบทั้ง15ตอนเรียบร้อยทางช่อง Workpoint 23ใช่ไหมคะและเราก็ได้รับทราบทีมชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือทีม MVT นะคะจากโรงเรียนมัธยมวิทยาลัยสอนและในวันนี้นะคะอาจารย์มิทูลน้องๆทั้ง5ท่านก็ได้ให้เกียรติมาร่วมเสวนาพูดคุยกับพวกเราด้วยค่ะครับผมอยู่ด้านหน้านี้แล้วนะครับเดี๋ยวมีโอกาสได้พูดคุยกันนะครับก็สำหรับพี่เนี่ยดูรายการนี้ตั้งแต่ตอนแรกๆนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าเป็นรายการที่น่าจะเห็นด้วยกับทุกๆคนในคอมเมนต์ก็คือเป็นรายการที่ดีมากๆเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ครับแล้วปรากฏว่ายิ่งดูไปมันยิ่งตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะเป็นรายการที่รู้สึกได้ว่าเป็นรายการที่อยากให้มีอีกเยอะๆเพื่อสนับสนุนวิทยาศาสตร์ของประเทศนะครับโอเคงั้นสำหรับรายการนี้เป็นรายการที่ Workpoint นะครับต้องการให้ความรู้ทางด้านสเต็มนะครับแล้วก็เป็นการที่เรียกได้ว่าจัดให้เข้าถึงทุกเพศทุกวัยทุกคนสามารถเสพได้ดูได้นะครับแล้วก็สามารถเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับแล้วก็มีผู้ดำเนินรายการนะโดยพี่กันกันตถาวรนะซึ่งรวมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งวันนี้อยู่กับเราด้วยนะครับมีอาจารย์ยอครับผมขอเสียงปรบมือครับอาจารย์สุรเชษฐ์ศรีกำเนิดครับและอาจารย์ปอครับแล้วก็แน่นอนครับรายการนี้นะครับมีโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด16โรงเรียนนะครับแล้วก็สำหรับ Gen Wit อัจฉริยะพันใหม่ Presented by The บางจากกรุ๊ปนี้ถามว่าผมชอบอะไรส่วนตัวเลยผมชอบที่พี่กันกันตถาวรพูดภาษาวิทยาศาสตร์รู้สึกว่ามันฟังทีไรแล้วจะกระดือทุกทีเป็นอะไรที่หาได้ยากครับที่จะมีเรียกว่าเป็นดาราชั้นนำของประเทศมีโอกาสได้พูดภาษาที่อาจจะไม่ค่อยเข้าปากเป็นปกติเท่าไหร่นะครับมีฮีโมโกลบินบ้างมีคาร์บอนไดออกไซด์คอปเปอร์มังกานีสคอปเปอร์ซัลเฟตอะไรเต็มไปหมดเป็นอะไรที่ประทับใจครับสำหรับมินแล้วครับต้องชอบอาจารย์ที่ปรึกษาเราไหมคะถ้าอย่างนี้ค่ะก็นอกจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วก็ความเก่งของน้องๆแล้วนะคะจริงๆ มีช่วงรายการที่ชอบมากเลยค่ะนั่นก็คือช่วง Escape Room ค่ะก็เราทราบกันอยู่แล้วว่าน้องๆเก่งกันมากๆแต่ว่าจากในช่วงนี้เราจะสามารถเห็นปฏิภาณไหวพริบของน้องๆการทำงานเป็นทีมการวางแผนแล้วก็อะไรนะความช่างสังเกตของน้องๆแต่ละคนแล้วก็ที่สำคัญคือการควบคุมอารมณ์ได้เมื่อสักครู่เห็น VTR เห็นน้องๆทีม MVT คือสุดยอดมากจริงๆค่ะก็ขอชื่นชมนะคะและที่สำคัญค่ะขาดไม่ได้เลยก็คือขอชื่นชมทีมงานค่ะขอเสียงปรบมือเลยไหมคะนะคะคือช่วงอื่นก็ประทับใจแต่ว่าคิดว่าช่วง Escape Room ในแต่ละสัปดาห์เนี่ยคิดมาได้นี่คือสุดยอดจริงๆที่สามารถเอาวิทยาศาสตร์มาผสมกับความบันเทิงและในช่วงรอบสุดท้ายมีรามเกียรติ์มาอีกก็อยากจะทราบว่ามารวมกันได้ยังไงเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันนะคะค่ะแต่ว่าเป็นขอเป็นตัวแทนของผู้ชมค่ะที่จะขอขอบคุณที่ทางวิกเวิร์กพอยต์แล้วก็ทางบางจากกรุ๊ปนะคะได้ร่วมกันสรรสร้างรายการดีๆอย่างนี้ให้พวกเราทุกคนได้ชมกันค่ะขอบคุณค่ะยินดีครับครับแล้วก็วันนี้นะครับถือว่าเป็นโชคดีของพวกเรามากๆนะครับที่มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับแล้วก็คณะวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยเป็นที่แรกนะครับที่ได้รับเกียรติจากทีมน้องๆเป็นวิตตี้นี่ไม่รู้แน่แต่น้องๆรู้นะครับเขาไปโรงเรียนเขามาแล้วใช่แต่นี่เป็นมหาวิทยาลัยใช่แล้วเป็นคณะวิทยาศาสตร์ที่แรกในประเทศนะครับและนอกจากนั้นนะครับวันนี้เราก็ได้ทีมเบื้องหลังนะครับที่เป็นครีเอทีฟรายการนี้มาร่วมกับเราครบทีมต้องใช้ว่าครบ
ทบจะทุกมุมของรายการนะครับแล้วก็แน่นอนครับอาจารย์ยอและอาจารย์บอกอยู่กับเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จริงๆแล้วเปรียบเสมือนเป็นแฟนมีทครับจะว่าไปครับเราจะมีโอกาสได้มาพูดคุยกันเรียกได้ว่าถึงตึงกันเลยทีเดียวว่าจับมือถ่ายรูปจับมือนี่ไม่แน่ใจนะครับน้องๆบอกวันนี้มีใครติดไม่ควรนะครับได้นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นรายการที่เรียกได้ว่าได้รับความนิยมสูงขนาดนี้เนี่ยมีสตอรี่เบื้องหลังอย่างไรนะฮะแล้วเรายังมีการจำลองเกมโอ้จากรายการเจนวิทย์มาให้ทุกๆคนในห้องประชุมแห่งนี้ได้ลองเล่นกันด้วยนะคะว้าวโอเคแล้วผู้ที่ตอบรางวัลผู้ที่ตอบครบคำถามถูกต้องจะได้1ล้านบาทด้วยไหมครับอันนี้ต้องถามทางรายการนะคะไม่ขนาดนั้นนะโอเคค่ะแล้วก่อนที่เราจะเตรียมค่ะโทรศัพท์แล้วค่ะก่อนที่พวกเราจะไปพบกับกิจกรรมและความสนุกตลอดช่วงระยะเวลาประมาณ2ชั่วโมงจากนี้นะคะดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์ดร.ระพีบุญเปลื้องรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ซึ่งเราเกิดงานอย่างเป็นทางการสวัสดีครับผมมีคนดูอยู่ใช่ไหมฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากเพราะได้มีโอกาสที่จะต้อนรับน้องๆที่เป็น the next generation รายการนี้ชื่อว่า Gen Wit Cross Mahidol Science Empowering the Next Generation สิ่งที่เราต้องการก็คืออยากที่จะชวนให้น้องๆที่นั่งอยู่ตรงนี้อยากที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยให้ยั่งยืนผมจะชวนให้ตากล้องถ่ายรูปน้องๆไว้ให้หมดเลยนะฮะถ่ายรูปน้องๆไว้ให้หมดเลยถ้าน้องๆเหล่านี้สมัครเข้ามาเดี๋ยวผมจะให้คะแนนพิเศษนะครับอาจารย์ครับเมื่อกี้ไม่ได้อ่านไปน้องเมื่อกี้ไม่ได้อ่านไปน้องอันนี้ยังไม่ได้พูดคุยกันในคณะกรรมการคณะอย่าไม่ได้ปรึกษาใครด้วยครับสิ่งที่การจะบอกก็คือว่าสิ่งหนึ่งที่คณะวิทยาศาสตร์พยายามที่จะทำก็คือเรื่องของการสื่อสารวิทยาศาสตร์สิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีการสั่นพ้องร่วมกันกับทางเวิร์กพอยต์และทางบางจากกรุ๊ปที่สร้างรายการแบบนี้ขึ้นมาเพื่อจะสื่อสารว่าวิทยาศาสตร์นะมันอยู่รอบตัวเรามันไม่ได้อยู่ไกลไปจากการใช้งานจากการเข้าใจของเราวิทยาศาสตร์จะเป็นตัวที่ทำให้เราตอบคำถามในธรรมชาติได้เยอะนี่เวลาให้ผมเท่าไหร่นะหมดแล้วค่ะสิ่งที่ผมต้องการจะบอกก็คือว่าคณะวิทยาศาสตร์เองตั้งใจที่จะสื่อสารวิทยาศาสตร์ดีใจที่ได้เห็นมืออาชีพจากทั้งฝั่งเวิร์กพอยต์จากทั้งฝั่งอาจารย์ยออาจารย์ปอซึ่งถือว่าเป็นตัวพ่อตัวแม่ในฝั่งของการสื่อสารวิทยาศาสตร์แอบขายไปทางเวิร์กพอยต์นะฮะคณะวิทยาศาสตร์เองก็มีตัวพ่อตัวแม่อีกหลายตัวในด้านของการสื่อสารวิทยาศาสตร์ครับเพราะฉะนั้นก็จะฝากไปด้วยฝากน้องๆเหล่านี้ไปด้วยและที่สำคัญแอบฝากร้านของตัวเองนะฮะคณะวิทยาศาสตร์เองก็ทำสื่อสารวิทยาศาสตร์ไปด้วยเหมือนกันฝากทั้ง IG ฝากทั้ง Facebook ฝากทั้งไฮไฟฝากทั้งNext Generation ก็จะฝากหาคำว่า Mahidol Science แล้วก็ไม่ว่าจะในแพลตฟอร์มใดถ้าเจอก็คือเจอนะครับไม่เจอก็คือไม่เจอนะฮะก็จะอยู่ใน IG แล้วก็ Facebook เป็นหลักครับแล้วก็แอบฝากร้านนั้นช่องวี Mahidol เขาก็ทำคอนเทนต์กับคณะวิทยาศาสตร์อีกเยอะเนาะแล้ววันนี้ก็มีหลายๆคนที่เข้ามาแล้วก็จะได้รับชมภาพเพราะว่าบอกเลยนะว่า280ที่นั่งเต็มภายในเวลาไม่กี่อึดใจก็เต็มแล้วแสดงว่ามีคนที่อยากจะเข้ามาตรงนี้อยู่เยอะพวกเราเป็นตัวแทนของคนเหล่านั้นและภาพที่ถูกบันทึกไว้ไม่ว่าจะผ่านช่องทางใดก็จะไปถึงเขาในที่สุดนะครับในนามของคณะวิทยาศาสตร์ผู้สนานเพิ่งจะเข้าเรื่องนะฮะในนามของคณะวิทยาศาสตร์ก็ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นผู้จัดไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในฝั่งเวิร์กพอยต์ในฝั่งของบางจากในฝั่งมหาวิทยาลัยที่อยู่ในฝั่งคณะวิทยาศาสตร์แต่ที่สำคัญที่สุดที่อยากที่จะขอบคุณก็คือน้องๆคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่พร้อมที่จะสนับสนุนเราที่พร้อมที่จะสนับสนุนในเรื่องของวิทยาศาสตร์พร้อมที่จะสนับสนุนให้น้องๆเข้ามาเรียนรู้ว่าคณะวิทยาศาสตร์ของเราทำอะไรกันในนามของคณะวิทยาศาสตร์อีกครั้งนึงครับขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งนึงและขอเปิดงานอย่างเป็นทางการครับผมขอบคุณมากครับท่านครับแล้วก็ในลำดับถัดไปนะครับก่อนที่เราจะเริ่มกิจกรรมหลักของเราในวันนี้นะครับจริงๆน่าจะอยากจะฟังอะไรจากกลุ่มผู้เข้าชมสักหน่อยดีไหมครับมีใครอยากจะแสดงความรู้สึกสักนิดไหมครับที่มีโอกาสได้เข้ามาร่วมกิจกรรมใน
ในเรียกว่าในหอของเราในวันนี้มองไปรอบๆมีตรงไหนครับผมแวบน้องชายชี้พี่สาวอยู่ค่ะแวบว่าตอบไม่มีเรามีเดินไปก่อนนะครับไม่นะครับกว้างมีสักความเห็นไหมครับนี่ไม่ต้องเกรงใจเขาใช้ความมือสวัสดีครับผมสักนิดนึงครับแนะนำตัวเองก่อนได้เลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อข้าวปั้นค่ะมาจากโรงเรียนอุตรดิตถ์อรุณีจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะค่ะก็กิจกรรมนี้นะคะตั้งแต่เห็นว่ามีการเปิดรับสมัครลงทะเบียนอะไรเงี้ยของที่ Gen X มหิดล Science ก็คือมันเป็นกิจกรรมที่ทำให้เราได้มาดูไอดอลของเราสำหรับเราชมอาจารย์อะไรเงี้ยค่ะคือแฟนมีตใช่ค่ะมาแฟนมีตอาจารย์แล้วก็มาแฟนมีตทีวิตตี้อะไรเงี้ยค่ะจริงๆก็เป็นตั้งใจมาฟังอาจารย์ปอพูดค่ะก็เท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวอาจารย์ปอให้กับมือมีเซสชั่นกับมือโอเคโอ้มาไกลอีกสักเสียงไหมครับอีกสักเสียงไหมมีเขามาจัดเชิญนะผมตรงกลางของไมค์ให้กับน้องนานิดนึงขอเชิญมือเข้ามาเอาไปไม่ไรเดินให้ก็ที่ผมมางานนี้เนี่ยนะครับก็คือผมมาก็คือเห็นเขาจัดงานที่มหิดลวิทยานุสรณ์ครับก็เลยมาครับเพราะว่าแม่ผมมาบอกว่าจะมีแบบอาจารย์ยอแล้วก็อาจารย์ปอแล้วก็พี่เจนวิทย์มาด้วยครับโอเคผมมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยโอเคอยู่ชั้นไหนครับป.5 อนาคตอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับอยากเป็นหมอครับยังมีเวลาป.5 เองนะคะป.5ถึงมัธยม6ยังมีเวลาโอเคการวิทยาศาสตร์เราสู้ไม่ถอยครับผมในช่วงแรกของงานเสวนากันเลยนะคะครับค่ะดิฉันขอเรียนเชิญน้องๆทีม MVP จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ทีมชนะเลิศรายการ Gen Vip ซีซั่น1ขึ้นบนเวทีเลยค่ะขอเชิญทุกคนครับผมและขอเรียนเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาประจำรายการทั้ง2ท่านได้แก่อาจารย์ยอและอาจารย์ปอขอเชิญมาเลยครับผมขอเชิญครับโอเคนะครับเริ่มต้นก่อนขอให้น้องๆได้มีโอกาสได้แนะนำตัวกันสักเล็กน้อยอีกสักครั้งหนึ่งดีไหมนะครับขอเชิญสมาชิกในทีมแนะนำตัวอีกสักครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับธีทวัฒน์อภิทักษ์ชื่อเล่นชื่อนาทีครับสวัสดีครับต้นข้าวพีกวินเจริญธรรมรักษาครับสวัสดีค่ะเฟย์พิชยากระจ่างวิทยาค่ะครับพีคพัลพีเดชกุลครับสวัสดีครับวอมไอยาจดีคุณระบุตรครับเราไม่แน่นอนคงต้องถามคล้ายๆกับคำถามเมื่อสักครู่รวมไปถึงอาจารย์ที่ปรึกษาด้วยว่ารู้สึกยังไงครับกับงานเสวนาที่คณะวิทยาศาสตร์วันนี้ครับใครก็ได้อาจจะเป็นตัวแทนเราให้ฟังสักนิดหนึ่งครับว่ารู้สึกยังไงบ้างวันนี้ครับอย่างแรกผมต้องเล่าเบื้องหลังให้ฟังก่อนว่าตอนแรกครับผมเกือบจะไม่ได้มางานนี้แล้วผมติดเรียนมินิคอร์สครับที่โรงเรียนแ
ใช่ครับผมโดดเรียนมาครับอันนี้อาจจะไม่ต้องบอกก็ได้นะเราเล่นครับผมลาอาจารย์มาครับโอเคนะคะประโยคหลังดูดีกว่าครับพอมางานนี้ระหว่างที่ผมเดินมาก็คือแบบโอ้คนเยอะมากเลยแย่แล้ววันนี้คนจะมาฟังทั้งห้องประชุมเลยไหมเนี่ยตื่นเต้นครับแต่ว่าก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่มาฟังแล้วก็มาให้กำลังใจผมด้วยครับก็จริงๆตอนแรกเนี่ยผมก็มึนๆเมาอยู่เพราะว่าเพิ่งไปแข่งมาแล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องไปเข้างานอะไรต่อแล้วอยู่ดีก็มีไลน์ทักมาว่าแบบเราจะมีงานเสวนาที่จัดที่มอมหิดลก็คิดว่าอาจจะเป็นงานเล็กๆแบบคุยกันในห้องเรียนเล็กๆมีประมาณ30-40คนพอมาเจองานจริงคือครั้งแบบ300คนผมก็ขนลุกเหมือนกันครับแล้วก็ขอบคุณมากครับที่มาเข้าร่วมในงานนี้ครับผมครับผมอาจารย์ที่ปรึกษาสักหน่อยไหมยังไม่ได้ยินเสียงเลยครับวันนี้ก็ดีใจนะฮะที่เป็นเกียรติมากเลยครับที่ได้รับเชิญนะครับมาที่มหิดลเป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันนะที่มาที่จริงๆเคยมามหิดลแต่ไม่เคยมาคณะวิทย์มาก่อนนะครับก็มาโอเพ่นเฮาส์ด้วยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยเนี่ยจุฬาเราเนี่ยทำอะไรอยู่นะไม่จัดพวกนี้บ้างแต่ไม่เป็นไรนะครับมาฟังพวกนี้เนี่ยแล้วก็ว่ารักวิทยาศาสตร์แล้วก็เอ๊ะมหิดลอาจจะไม่ตอบโจทย์ก็อยู่ห่างอันนี้เดี๋ยวช่วยทักด้วยนะครับฟังความเห็นอาจารย์ปอดึงไมค์เลยค่ะเมื่อกี้นี่คือปกติในจอจริงจะเรียบร้อยมากซึ่งจริงๆคนที่คณะวิทย์ไม่ทวนจะรู้จริงว่าไม่ตรงปกเลยจนปอจะเป็นแบบอะไรนะอ่าวไปคืนมาค่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะมีที่ต่อไหมไม่มีพูดเล่นพูดเล่นนะครับโอ้โหไม่ทันแล้วอาจารย์โอเคโอเคครับผมก็รู้สึกดีครับมาเจอทุกคนในวันนี้นะครับแล้วก็ระหว่างทางก็เจอน้องนาทีเขาบอกว่าไปไหนมาผมว่ามาเร็วเชียวผมว่าผมมาเร็วแล้วปรากฏเมื่อเช้าเขาไปห้องสมุดมาคือแบบสุดจริงอ่ะมาห้องสมุดแต่เช้าต้องมีแก้ข่าวนิดนึงครับผมจริงๆคือมาเดินตลอดทั่วคณะวิทย์เลยครับอ๋อครับคือจริงๆครับผมไม่อยากจะถามคำถามเมื่อสักครู่อีกสักครั้งนึงนะแต่ไม่ค่อยมั่นใจในคำตอบตอนเช้าไม่มีเรียนเหรอคะเข้าใจผมนะอ๋อว่าโตอย่าทำอาจารย์มาเรียกอาจารย์ปอเป็นไงไหมครับค่ะจริงแล้วก็จัดขึ้นที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะวันนี้โอ้ยจริงๆดีใจมากๆเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆในการจริงๆทีมเวิร์คพอยต์ด้วยเลยที่อยู่ตรงนี้นะตื่นเต้นมากเรามีโหอีกประมาณนานเหมือนกันนะในเรื่องอะไรเสวนาครั้งนี้นะคะเราเข้าเริ่มคำถามไหมคะครับได้เลยค่ะได้ค่ะจะเป็นคำถามถึงน้องๆทีม MBT นะคะทำไมน้องๆถึงตัดสินใจสมัครไปแข่งในรายการแล้วก็มีการฟอร์มทีมกันยังไงคะวันนี้ก่อนอื่นก็ขออภัยทุกท่านก่อนนะคะแบบไม่ค่อยสบายช่วงนี้แบบมีวัดระบาดอยู่ก็โดนไปด้วยเสียงอาจจะแหบๆนิดนึงค่ะก็เริ่มจากการที่ตอนแรกค่ะก็รายการก็มีการประชาสัมพันธ์มาที่โรงเรียนแล้วใช่ไหมคะแล้วอาจารย์เขาก็ประกาศรับสมัครผ่านทางแบบ Facebook แล้วก็อีเมลของโรงเรียนเขาแบบมีทีมไหนสนใจจะแบบฟอร์มทีม5คนมาแข่งไหมหลังตอนแรกคือช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่พวกเราแบบยุ่งกันมากๆเลยค่ะแบบมีสอบด้วยมีอะไรด้วยคือตอนแรกก็คุยกันแล้วว่าอุ๊ยจะแข่งดีไหมจะเทไม่เทจะสุดท้ายก็แบบค่อยๆชวนเพื่อนค่อยๆจนมารวมกันได้แล้วสุดท้ายก็คือแบบเป็นงานแบบงานเร่งงานเผามากเลยค่ะแบบสอบเสร็จชุ่มหนึ่งหลังสอบเสร็จชุ่มหนึ่งนี่คือแบบนัดรวมตัวถ่ายคลิปมาแบบออดิชั่นอะไรกันใช่สุดท้ายก็ได้รับเลือกให้มาแข่งค่ะดีด้วยค่ะแล้วก็ชนะเลิศด้วยนะคะจริงขอถามเลยไม่อยากรู้เองจริงว่าชื่อทีมมีที่มาที่ไปไหมจริงๆชื่อทีมหนูเป็นคนคิดเองค่ะก็คือตอนแรกพวกเราก็คุยกันเนี่ยว่าอยากได้ชื่อทีมที่แบบมันแสดงถึงความเป็นตัวตนของพวกเราว่าแบบเอ้ย MV แบบเป็นชื่อของโรงเรียนเราแล้วอยากได้ชื่อที่มันแบบน่ารักเรียกง่ายก็เลยเป็น MVT คือคำว่า MV เนี่ยก็เป็นชื่อของโรงเรียนเราใช่ไหมคะส่วน Witty เนี่ยแปลว่าแบบฉลาดมีไหวพริบรวมกันก็เลยกลายเป็นชื่อที่ดีแล้วก็เรียกง่ายค่ะแบบทุกคนเชียร์ทีมอะไรกัน MVนั่นเองชอบครับชอบโอเคแล้วคำถามถัดมาก็คือถามว่าแล้วเวลาเตรียมตัวก่อนที่จะไปเรียนวิทย์ในแต่ละรอบเนี่ยต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเบื้องลึกเบื้องหลังมันต้องแบ่งเวลาหรืออะไรยังไงช่วยแชร์ให้ฟังนิดนึงครับครับก่อนที่จะเข้ามาแข่งในรายการก็จะมีแบบ
สโคปเนื้อหามาให้อย่างเช่นแบบตอนที่รับสมัครเขาก็ประกาศไว้คร่าวๆว่าจะเป็นแบบการแข่งขันแนวแบบตอบคำถามตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นม.ปลายตอนแรกเราก็คิดว่าแบบขอโทษครับตอนแรกเราก็คิดว่าแบบโจทย์อาจจะออกยากหน่อยเพราะว่าตอนที่เรามาครั้งแรกเราก็ยังไม่รู้สโคปเนื้อหาจริงๆนะว่าแบบมันจะออกมาเป็นยังไงแต่ทีนี้พอเราได้ดูแบบตัวอย่างที่ออนแอร์ไปช่วงแรกๆที่มีประชาสัมพันธ์รายการนะครับเราก็คิดว่าแบบมันอาจจะออกมาเป็นรายการเกี่ยวกับความรู้รอบตัวหรือว่าการพลิกแพงการวิเคราะห์มากขึ้นนะครับเราก็เลยเริ่มเตรียมตัวประมาณว่าแบบหาเกร็ดความรู้น่าสนใจที่อยู่รอบตัวเราแล้วก็นอกจากนั้นเราก็ยังแบ่งการทำงานเป็นทีมให้แบบดูว่าเนื้อหาหัวข้อนี้ใครจะเป็นคนไปอย่างเช่นแบบสมมติว่าถ้าเนื้อหาเป็นฟิสิกส์เนี่ยเราก็จะให้แบบนาทีกับวอร์เป็นเฮดนำเลยแล้วก็ผมกับเฟย์ก็จะเป็นฝ่ายสปอร์ตแทนประมาณนั้นครับก็แบ่งงานกันทำนะครับแล้วคราวนี้มีความรู้สึกยังไงกับเรื่องของโจทย์บ้างล่ะที่เราไปในรายการแล้วต้องไปเจอโจทย์ต่างๆไม่แน่ใจรู้สึกยังไงว่ามันทำไมโจทย์มันง่ายเหลือเกินทำไมมันแทบไม่ต้องใช้อะไรคิดเลยก็ตอบได้10วินาทีก็ตอบแล้วอะไรอย่างนี้หรือโอ้โหใครคิดโจทย์กันนะนี่อันนี้รู้สึกยังไงบ้างอันนี้ผมพูดได้ไหมได้เลยค่ะทีมคิดโจทย์ก็นั่งอยู่ตรงนี้นะคะพูดได้แล้วผมมีความในใจโดยเฉพาะข้อลาบูเบ้ครับมีความในใจอยากจะถามอาจารย์ยอยอยู่เหมือนกันครับถามได้เลยครับถามได้เลยว่าทำไมโจทย์มันถึงสนุกสนานและโหดหินขนาดนี้จริงๆก่อนหน้านั้นก็คือแบบเจออาจารย์ก่อนแป๊บหนึ่งแล้วทีนี้ก็เหมือนบอกไว้ว่าแบบโจทย์รอบนี้สนุกแน่นอนพอเข้าไปก็ทำไมโจทย์มันสนุกจังอะไรมากเลยค่ะสนุกมากเลยครับสนุกมากเลยครับรู้สึกอย่างนั้นแล้วมีชอบช่วงไหนมากที่สุดไหมครับในแต่ละช่วงของรายการเนาะมันอาจจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปมีความรู้สึกยังไงบ้างของผมชอบช่วง Escape Room มากๆเลยเหมือนกันเพราะอะไรครับเพราะแบบตอนนั้นคือของผมเนี่ยอันเนี้ยคือผมได้เข้า Escape Room ที่รอบสุดท้ายเลยปกติรอบก่อนหน้าเนี่ยเพื่อนจะได้เข้า Escape Room กันก็แบบบนสตูดิโอมันจะมีจอมอนิเตอร์ฉายให้ดูแบบนั้นก็ได้เห็นว่าแบบเพื่อนๆเนี่ยเวลาจะพอดูจากภายนอกเนี่ยเพื่อนๆอ่ะดูแบบมีไหวพริบดูแบบดูมีการใช้ทริคใช้ไลน์ได้ดีจริงครับกำลังจะว่ามีประโยคต่อไปไหมแต่ก็ไม่แล้วเพราะเองก็รู้สึกว่าสรุปก็เหมือนไหลไปเรื่อยๆครับก็ผิดพลาดนิดนึงแต่ว่าก็จะเป็นโมเมนต์ที่แบบรู้สึกโอเคได้ครับมีเสริมไหมคะมีใครชอบช่วงอื่นไหมคะมีใครชอบช่วงมีช่วงอื่นก็ส่วนตัวก็จริงๆก็ทีก็ตอบหมดแล้วครับงั้นยาวคำตอบที่สองมาแล้วกันนะครับก็น่าจะเป็นรอบซีนอนาลิซิสที่ผมค่อนข้างที่จะชอบเพราะว่าปกติเนี่ยนักเรียนม.ปลายหรือว่านักเรียนธรรมดาเนี่ยก็จะทำโจทย์ที่เป็นแบบโจทย์ในหนังสือทั่วไปหาตรงๆตอบตรงๆเลยก็พอมันเจอโจทย์ที่อยู่ในซีนอนาลิซิสที่มีการปรับอะแดปต์ให้มันเป็นเหตุการณ์ในปัจจุบันบ้างหรือว่าเป็นเหตุการณ์เป็นแฟนตาซีที่เราคาดคิดไม่ถึงเหมือนกันว่าเขาคนแต่งมาได้ไงนี่เป็นใครคือฆาตกรพวกนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วครับก็ฆ่าอารยาคือโจทย์นั้นที่เป็นโจทย์ฆ่าอารยาก็ตอนแรกก็งงกันอารยาคือใครอารยาอันนี้คุณงงคนเดียวหรือเปล่าไม่กินมุกเอาเคยดูหมดเลยเหรอโอเคก็ผมได้ดูก็นั่นแหละครับก็รู้สึกว่าโจทย์มีความทั้งสรรค์ดีครับแล้วก็สนุกมากครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับทีมเบื้องหลังนะคะเดี๋ยวได้มาคุยถึงทีมที่อยู่เบื้องหลังในการคิดต่างๆครับคำถามถัดไปเลยนะคะเป็นคำถามสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาค่ะอาจารย์ยอแล้วก็อาจารย์ปอมาเป็นที่ปรึกษารายการนี้ได้ยังไงคะครับก็สำหรับผมแล้วก็คือคนนั้นนะฮะพี่เอ๋ยนะครับมีอยู่วันนึงผมกำลังจริงๆแล้ววันนั้นเดินช้อปปิ้งอยู่ที่พารากอนครับแล้วก็พี่เอ๋ยโทรมานะครับตอนนั้นใกล้ปีใหม่แล้วแล้วก็บอกว่ามีรายการนี้อยู่ครับว่าจะมีเจนวิทย์นะแล้วก็เวิร์กพอยต์ที่สนใจจะให้อาจารย์เนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งนะครับผมก็แบบโอ้ดีใจจังที่แบบว่ามีรายการแบบนี้ขึ้นมาอีกในประเทศครับซึ่งตอนนั้นก็ตกปากรับคำไปแบบไม่ได้คิดมาก จริงๆควรจะสอบถามรายละเอียดมากกว่านั้นนิดนึงใจได้ใช่แต่ใจมันไปแล้วไงได้ครับอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นทุกอย่างก็เกิดขึ้นเร็วมากครับหลังจากนั้นก็อีกแป๊บนึงก็จะเป็นอาจารย์ปอที่จะเข้ามาซึ่งเดี๋ยวจะให้อาจารย์เล่ากันอาจารย์ปอล่ะคะอันนี้เรื่องจริงเลยเนาะเราไม่นั่นอย่างไรโดนอาจารย์ยอหลอกมาค่ะ วันนั้น
วันที่25จำได้วันเกือบคริสต์มาสเพื่อไปปีที่แล้วค่ะอยู่ชายทะเลอันนี้ serious เดี๋ยวก่อนนะขอโทษขอเบรกนิดนึงค่ะอาจารย์ปอไม่ใช่วันปีใหม่เหรออะไรนะเมื่อกี้อาจารย์ปอบอกปีใหม่เดินอยู่ทางก้อนนี้เหรอไม่อันนั้นอาจารย์ยอขอโทษอาจารย์ยอปีใหม่ช่วงปีใหม่ไงพี่แต่ทำไมเหตุการณ์ย้อนหลังกลับไปคริสต์มาสเออทำไมมันย้อนถอยหลังไปใกล้ปีใหม่อ๋อใกล้ปีใหม่เราจะไม่มาอะไรสิ่งใดตรงนี้นะคะเรื่องราวพิเศษต้องละเอียดต้องทำใจความนิดนึงทำไรไม่ได้ทำไรไม่ได้ดูมีอะไรผิดปกติอยู่ scene analysis เฮ้ยแต่ของฉันว่ามันคือช่วยจริงนะ anyway แล้วฉันยอมโทรมาเลยแล้วตกใจมากที่ปกติยอคือจริงขออนุญาตครับเป็นรุ่นอาจารย์ยอเนี่ยเป็นรุ่นน้องสักปีนึงเป็นรุ่นน้องที่เรียนเป็นนักเรียนทุนกันนะคะเดี๋ยวเราก็โชคดีรับทุนไปเรียนที่ต่างประเทศแล้วก็กลับมาเป็นอาจารย์กันค่ะก็เป็นรุ่นน้องที่มหาลัยที่อเมริกาเราก็จะติดต่อไม่ติดต่อกันตลอดแต่แบบถ้ายอโทรมาพี่แบบมือโอ๊ยโทรมือสั่นอ่ะเฮ้ยยอไม่โทรมาไอ้ก็ค่ะยอโทรมาไม่ได้เฮ้ยโอกาสเนี่ยค่ะบอกพี่นั่นแหละพี่บอกพี่มีโปรเจกต์เนี่ยมาละแล้วก่อนอื่นขออนุญาตให้อาจารย์บอลเล่านิดนึงจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครเคยดูรายการนึงของทาง Workpoint ที่เกี่ยวกับทางวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่าวิทยาสัพพยุตใครเคยได้ยินมั้ยคะน้องๆยังไม่เกิดนะคะคุณรู้มั้ยว่าซีซั่นแรกอ่ะคนที่เป็นอาจารย์ในรายการน่ะใครคะอยู่หน้าอยู่ในนี้มั้ยคะจันยอแล้วมีอีกสักคนมั้ยคะที่เคยเป็นอาจารย์ของ Workpoint มาก่อนแล้วตอนนี้ทำพรางตัวว่าดิฉันไม่เกี่ยวข้องกับ Workpoint อาจารย์วิทคูณค่ะก่อนที่จะมาเป็นทีนี้นอกสคริปต์ไม่นอกสคริปต์จริงแต่ขออนุญาตไม่รู้มีเวลาเท่าไหร่แต่ของเมาส์นิดนึงทีเนี้ยตอนวิทยาสัพพยุตเนี่ยค่ะอาจารย์ยอก็เคยหลอกอาจารย์ปอไปแล้วครั้งนึงเพราะว่าอาจจะขาดอาจารย์หรืออะไรเงี้ยพี่ปอมาช่วยหน่อย2ตอนเราก็เฮ้ยได้เนาะมันยังไงนะวิสิทธ์ฉันจบชีวะอ่ะเดี๋ยวไปช่วยเนี่ยคือใช่ไหมก็ไปช่วยก็เข้าใจบริบทแล้วเราก็ช่วยในเรื่องของแอคทิวิตี้อะไรต่างๆอันนี้เหมือนกันยอมไม่ยอมบอกว่าเข้าใจหลอกแน่นอนพี่มาช่วยหน่อย2ตอนอารมณ์แบบแป๊บเดียวก็2ตอนเราก็เออได้อะไรเงี้ยแล้วสักพักพอเริ่มดีโมเทปอะไรก็เฮ้ยทำไมมันต้องมีดีโมเทปวะไหนว่า2ตอนอะไรเงี้ยเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วนะค่ะ15ตอนค่ะคือพี่ปอรู้จักกันดีไงอาจารย์ยอก็เลยประเมินออกว่า2ตอนเนี่ยอาจารย์ปอต้องรับแน่นอนใช่แล้วก็ต้องขอบคุณทางทีมงานเพื่อได้มารู้จักแล้วก็แบบจริงๆแล้ววันนี้ amazing มากเดี๋ยวจะได้ฟังเรื่องราวทีมงานว่าคิดโจทย์กันไปได้ยังไงคือดิฉันนี่แบบไม่ก็อะไรค่ะค่ะประมาณนั้นค่ะแล้วอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยต้องทำหน้าที่อะไรบ้างทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังในรายการแล้วก็เตรียมตัวยังไงบ้างคะเห็นอาจารย์บอกกดหลับกดนอนโอ้ใช่ใช่เรื่องนั้นเนี่ยทำกันดึกดื่นก็ไม่ต้องว่ายังไงดีล่ะหน้าที่ไหนเราจริงแค่ไหนนะเออจริงได้เอาจริงได้โอเคครับก็คือตอนเทปแรกๆนะตอนเอพิโซด1 2เนี่ยเราเตรียมตัวกันอย่างสบายๆครับเรามีเวลาโอ้โหอีกเดือนใช่ไหมเราก็เตรียมตัวกันคือจะมีน้องเจมส์นะครับน้องเจมส์เดี๋ยวคงจะได้ฟังเรื่องราวจากน้องเจมส์เขาจะเป็นคอนแทคเพอร์เซนต์จากเวิร์ดพอยท์ที่แบบส่งโจทย์ที่แบบคัดเกลามาเรียบร้อยเสร็จหมดแล้วมาให้พวกเราดูนะครับเราสองคนนี่เป็นปลายทางมากเราก็จะมาดูโจทย์โอเคมันเมคเซนส์ไหมหรือว่าลองทดเลขตามมันถูกมันผิดยังไงนะครับแล้วก็หาข้อมูลสนับสนุนไปอย่างเงี้ยตอนแรกๆมันก็ยังจะโอเคนะพอรายการมันเริ่มอ่อนแอครับแล้วมันก็มีทุกสัปดาห์เลยเพิ่มตอนหลังๆนะฮะมันชักจะเริ่มเตรียมไม่ทันขึ้นเรื่อยๆนะครับจนโอ้โหวันพรุ่งนี้จะไปถ่ายวันจันทร์อย่างเงี้ยวันอาทิตย์เรายังกำลังใช่เรากำลังจะพยายามหาคำตอบกันอยู่เลยนะครับก็ไฟรนก้นขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ซีซั่น2เราจะไม่ทำแบบนี้ เรามีเวลาเยอะพอสมควรครับส่วนตัวผมก็จะดูแลโจทย์พวกที่เป็นคณิตศาสตร์เนาะฟิสิกส์แล้วก็อาจจะปัญหาชาวนิดหน่อยครับส่วนอันที่มี data ข้อมูลเยอะๆมีศัพท์ชีววิทยาเยอะๆอะไรเงี้ยก็จะเป็นของอาจารย์ปอซึ่งเตรียมตัวหนักกว่าผมมากเดี๋ยวให้อาจารย์เล่าให้ฟังไม่รู้จะเล่ายังไงแต่ว่าจริงๆแล้วอันนี้ฝากถ้าเป็นเรื่องราวจริงๆอะค่ะเหมือนในวันที่เราถ่ายทำนะลูกน้องเราก็จะมีเพื่อนๆที่โรงเรียนมาชมกันสัก50คนบางทีถึง100คนนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเวลาที่เราเหมือนกับอธิบายอะเรามันเหมือนเป็นคลาสรูมเหมือนกันนะแล้วตอนหลังๆตอนแรกครูบอกเลยคือเรียกครูเลยแบบจำบทได้คือมันก็ต้องไปทบทวนเนาะเพราะเป็นทางชีวะทางอะไรจบฟุตไซด์ลูกค่ะจบฟุตไซด์แต่ว่าชอบเรียนไบโอเนาะแล้วก็โคเวอร์เคมีได้ก็เลยมาช่วยเสริมอาจารย์ยอที่ดูทางฟิสิกส์และเลขและได้ข่าวว่ามันจะมีมีหน้าเวอร์ของดิฉันที่ออกตลอดเวลาเพราะถ้าเป็นเลขเมื่อไหร่คือแบบคือเรียวมากแล้วเวิร์กพอยต์ก็ชอบดิฉันมากเวิร์กพอยต์บอกว่าขอเอาแบบหน้าจิกหน้าอะไรอย่างเงี้ยไม่หน้าเวอร์แบบคื
ือไม่คือไม่ cover ไม่ได้จริงเลยลืมคืนคุณครูไปหมดแล้วนั่นเลยค่ะก็เลยจะดูแลด้านทางชีวะแล้วก็ทางด้านเคมีบ้างจริงๆมีทีมเคมีที่ดูแลมาอยู่แล้วช่วยอธิบายช่วยสื่อสารแล้วก็อุ๊ยลืมนิดนึงขอเมาส์คือตอนแรกก็จะประหม่ามากอาจารย์ยอมเป็นคนพูดที่ไหลลื่นมากใช่มั้ยไหลลื่นใช่มั้ยคะอาจารย์ปองมาจริงๆก็เป็นคนที่ทำพิธีกรมาก่อนแต่เจอมุมถ่ายวีถ่ายเทถ่ายเหมือนถ่ายกล้องนะลูกน้องช่วงแรกๆเราก็จะโอ๊ยมันก็เกรงนะขนาดฉันพิธีกรมานานอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนเดียวที่ตอนแรกโดนเทคใหม่พี่เอ๋ยมาอาจารย์ปอขออีกรอบเราเริ่มเอาเลยไม่นะเฮ้ยมันไม่ไหวแล้วว่าฉันทำไมฉันโดนเทคใหม่เราเครียดเราพูดผิดหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วลึกๆแหละเราเข้าใจนะถ้าเราเข้าใจธรรมชาติเราก็สื่อสารแบบจากธรรมชาติหลังๆก็จะมีโดนเบรกบ้างว่าเตรียมมาเยอะเกินแต่ฉันบอกไม่ค่ะพี่การขอเตรียมมาแล้วนะคะท่องมาแล้วขออนุญาตมาทั้งหมดแล้วก็ตัดออกไปออกแค่เท่าที่เห็นโอเคจริงๆตอบข้อหนึ่งครึ่งชั่วโมงนะครับคือกำลังจะบอกว่าตอนนี้น้ำหนักไปที่อาจารย์ที่ปรึกษาเยอะลองหันมาทางที่เอ็มวิตตี้กันบ้างดีกว่านะครับผมจะได้น้ำหนักลองถามน้องๆบ้างว่ารู้สึกยังไงเอางี้ไหนๆเมื่อสักครู่คุยกับอาจารย์ที่ปรึกษารู้สึกอย่างไรกับอาจารย์ที่ปรึกษาบ้างอันนี้นอกสคริปต์เลยเพราะว่าคือตอนแรกนะคะก่อนจะไปแข่งเนี่ยผู้อำนวยการโรงเรียนของเราเนี่ยดร.วรวรุณรักเรื่องเด่นอ่ะอาจารย์โอเขาก็เคยเป็นอาจารย์ในรายการพิยาสปิวต์เหมือนกันนะคะซึ่งก็แบบเป็นเพื่อนๆกับอาจารย์โยเนาะเขาก็เตือนมาก่อนเลยว่าอาจารย์โยนี่ดุมากน่ากลัวมากอาจารย์โยคือแบบฆ่าแน่นอนแค่คอนเซ็ปต์ไม่แม่นอะไรไม่แม่นเนี่ยโดนแน่ๆไปโดนจี้โดนอะไรแน่คือพวกเราทุกคนก็คือนั่งกันแบบกลัวไงดีโดนอาจารย์เล่นแน่เลยอะไรเงี้ยแต่ทีนี้พอไปแบบถ่ายเทปแรกเสร็จปุ๊บเจออาจารย์ยอเสร็จปุ๊บถ่ายจบปุ๊บกลับไปโรงเรียนคือแบบพวกเราก็มองหน้ากันแล้วก็แบบเอ๊ะใช่หรอเอ๊ะใครกันแน่คืออาจารย์โยตอนนั้นยังสับสนชื่อแล้วว่าท่านนี้ท่านนี้อาจารย์ปอหรืออาจารย์โยสารอองเหมือนกันด้วยใช่คือตอนแรกพวกเราก็ค่อนข้างกังวลนะคะแบบโพสิชันของอาจารย์คือเขาจะมาฆ่าเราหรือเปล่าแต่ว่าพอได้แบบไปลองแข่งไปลองถ่ายแล้วจริงๆก็ได้เห็นว่าแบบโพสิชันจริงๆของอาจารย์คือเขามาแบบคอยซัพพอร์ตพวกเรามากกว่าแล้วการที่แบบได้ฟังอาจารย์อธิบายหรือว่าการที่อาจารย์คอร์เรกเรามันก็แบบเหมือนเป็นการเรียนรู้มากกว่าการจับผิดอะค่ะก็รู้สึกแบบอาจารย์ใจดีมากอาจารย์คอยช่วยคอยซัพพอร์ตพวกเราในทุกๆด้านก็ฟีลแบบว่าโจทย์นะครับเหมือนเป็นศัตรูครับคนออกโจทย์ก็เหมือนแบบเป็นบอสนะครับแล้วก็มีอาจารย์ยออาจารย์ปอที่แบบเป็นอาวุธที่เราให้พร้อมแฝงตัดแฝงบอสนั่งมองหน้าอยู่นะคะบอสโอ้ดีครับโอเคงั้นถ้าอย่างนี้ถามเอ็มบิตตี้อีกรอบว่าแล้วถ้าเกิดอยากจะให้คำแนะนำกับเพื่อนๆที่อยากจะมีโอกาสได้มาร่วมรายการเจนวิทย์บ้างนี่มีคำแนะนำอะไรบ้างครับก็ผมจะเห็นผมก็ได้ผมจะให้อยู่ประมาณ2หัวข้อใหญ่ครับก็คืออย่างแรกเนี่ยก็คือจะเป็นเส้นทางสู่ความสำเร็จว่าเรามีเทคนิคในการที่จะประสบความสำเร็จได้เนี่ยต้องมีอะไรบ้างผมตั้งชื่อมันว่า3 P ครับก็คือเราต้องมี passion เรามี potential แล้วก็มี practice ครับก็คือตัวแรกเนี่ยคือเป็นตัวของ passion ก็คือเราต้องมี passion เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆอย่างเช่นผมเนี่ยก็จะมี passion เกี่ยวกับเรื่องดาราศาสตร์ก็จะไปได้ยาวเลยอย่างนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของ potential คือศักยภาพผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็มีศักยภาพอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราจะเปลี่ยนพลังงานศักย์เนี่ยให้เป็นพลังงานจนได้มากแค่ไหนแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยก็คือจะเป็นแพทีครับก็คือการฝึกฝนถ้าขาดการฝึกฝนไปเนี่ยเราไม่ได้ขัดกับตัวเองสุดท้ายแล้วเนี่ยผมรู้เราก็อยู่ที่เดิมเราก็ต้องมีการฝึกฝนกันเรื่อยๆเรื่อยๆครับก็3 P ต้องทำงานควบคู่กันไปก็จะประสบความสำเร็จได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือในเรื่องของการไปสนามแข่งขันหรือว่าไปเวทีต่างๆที่อยู่นอกโรงเรียนเนี่ยความรู้ก็จะเป็นแล้วครับแต่ว่าที่สำคัญกว่าคือเรื่องของสภาพจิตใจครับเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะเตรียมความรู้มาดีแค่ไหนเนี่ยแต่ถ้าจิตใจเราไม่พร้อมแล้ววันนั้นเราไม่พร้อมสู้เราอยากถอยมากกว่าไม่กล้าที่จะไปเสี่ยงออกจากทีมโซนของเราก็จะทำให้แบบอาจจะไม่ประสบความสำเร็จได้เนาะก็ดูแลสุขภาพใจดีถูกแลสุขภาพใจดีแล้วก็ทุกอย่างมันก็จะคือพุ่งขึ้นแบบเป็นตาเป็นโก้เห็นด้วยกับที่วอมพูดมาทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็สำหรับในส่วนของมุมมองเกี่ยวกับเจนวิทย์เนี่ยก็ผมคิดว่าทีมเวิร์กแล้วก็การเชื่อใจกันในทีมก็สำคัญมากๆเหมือนกันครับเพราะว่าการที่เราแบบมาฟอร์มทีมกันแบบนี้ก็คือเรารู้จักกันอยู่แล้วแล้วก็เราเชื่อใจให้ความไว้ใจกันประมาณนึงว่าแบบเพื่อนจะทำได้แล้วเราก็จะพร้อมที่จะซัพพอร์ตเพื่อนเหมือนกันแล้วก็
ถ้าเราไม่ได้ไว้ใจกันมากพอก็คิดว่าอาจจะไม่ได้มาถึงจุดนี้ก็ได้ครับฟังแล้วสุดยอดมากเลยแล้วในมุมมีเสริมไหมครับอ๋อโอเคได้ในมุมของอาจารย์ที่ปรึกษาบ้างมีคำแนะนำยังไงให้กับน้องๆบ้างครับถ้าเกิดน้องๆอยากจะเตรียมตัวที่หรืออาจจะอยากจะสมัครเข้าไปแข่งขันในรายการเกมในซีซั่นถัดไปครับครับเชื่อว่าในห้องนี้น่าจะได้รับใบเปลวจากพี่เอ๋ยไม่มากก็น้อยใช่ไหมฮะวันนี้เรามีเปิดรับสมัครข้างนอกเนาะก็ส่งคลิปครับส่งคลิปแสดงศักยภาพของตัวเองและก็ทีมทั้ง5ท่านมานะครับว่าเอ๊ะเราเนี่ยพร้อมไหมแล้วก็โชว์ของนะภายในเวลาจำกัดแล้วก็ส่งมาเดี๋ยวทางเวิร์กพอยต์เขาก็จะมีกระบวนการในการคัดเลือกนะครับก็อยากให้เป็นตัวของตัวเองในคลิปเยอะๆนะครับแล้วก็เนื้อหาข้อมูลความรู้เนี่ยมันเตรียมกันได้แต่บุคลิกอะไรอย่างเงี้ยก็ควรจะแสดงให้เห็นด้วยในเทปนะครับจันปอเสริมจริงๆเสริมถ้าเสริมเพิ่มอีกนิดนะคะถ้าเห็นในคลิปเชื่อว่าในซีซั่น2ถ้าเก่งนะเก่งเสริมเพิ่มจากเทพวอมที่เขาบอกว่ามี practice ใช่ไหมคะ passion ก่อน passion potential แล้วก็ practice จันปอขอเพิ่มอีกหนึ่ง P คือ perseverance sorry ความอดทนนะ perseverance นะคะคืออย่างนี้ถ้าสังเกตจากหลายๆเทปน้องไม่ว่าจะเป็นโอเคน้อง MBT คือทีมที่ชนะคือบางทีมันจะเหมือนแบบโอ้ยเราอาจจะลุกแพ้ละหรือเราอาจจะสมมติจะไม่ใช่แข่งขันก็ดีหรือทำไมมันไม่ได้สักทีเราต้องลุกแล้วก็กลับขึ้นมาอดทนที่จะแบบพาเราไปสู่เส้นชัยที่เราตั้งหวังเอาไว้เพราะฉะนั้นอันนั้นจุดหนึ่งและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยคือ teamwork I always say thatall the time คือสำคัญมากในชีวิตจริงโอเคโอเคกรณีนี้เวลาทดสอบจะทีมเวิร์คคงไม่ได้เนาะเพราะมันเหมือนจะลอกใช่ไหมอันนั้นมันคงไม่เอาไม่ได้แต่ในเกมซีซั่นสองก็อาจจะต้องเป็นทีมแน่เลยค่ะประมาณนี้ค่ะได้ครับและก็น่าจะเป็นคำแนะนำที่นักเรียนเนาะหลายๆคนน่าจะเอาไปใช้ไม่ใช่แค่เฉพาะที่จะเข้ามาร่วมรายการหรือเข้าพยายามสมัครเข้ามาแข่งขันเดียวแต่น่าจะเอาไปใช้ได้กับชีวิตการเรียนและทำงานในอนาคตด้วยนะครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมเราน่าจะต้องถึงเวลาขอบคุณน้องๆจากทีม MVP แล้วค่ะคืออันนี้คุยยาวมากเลยใช่ค่ะไม่ใช่อาจารย์ที่ปรึกษาคุยยาวมากเลยโอเคได้ครับก็งั้นก็ขอเสียงปรบมือและเสียงกรี๊ดให้กับน้องๆทีมเอ็มบีตี้และขอเรียนเชิญอาจารย์กัปพีค่ะท่านรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์คณะวิทย์มหิดลนะคะมอบของที่ระลึกให้กับน้องๆทีมเอ็มบีตี้แล้วก็อาจารย์ที่ปรึกษาทั้งสองท่านด้วยค่ะเชิญครับเชิญน้องไหมครับมองกล้องนะครับ3 2เนี่ยโอเคครับ3 2เนี่ยมองกล้องนะครับ3 2เนี่ยโอเคครับ3 2เนี่ยมองกล้องนะครับ3 2เนี่ยขอบคุณครับ3 2 1ขอบคุณครับ3 2 1 3 2 1โอเคครับเดี๋ยวงานไปไม่จบนะคะมีเล่นเกมเลยใช่ไหมอาจารย์มีใช่ค่ะมีเกมอยู่ก่อนค่ะอยู่ก่อนใหญ่ที่โอเคอย่าลืมนะทุกคนมีเกมสนุกๆรอตอนท้ายนะครับโอเคครับขอเสียงปรบมือให้กับ MVT ขอบคุณมากครับและอาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง2ท่านอีกครั้งนะครับโอเคขอบคุณมากๆนะครับครับขอบคุณมากครับเรามาเริ่มช่วงถัดไปกันเลยไหมคะอาจารย์ลิขุนใช่ครับอันนี้ช่วงถัดไปนะครับเราจะเรียกได้ว่าจำลองเกมที่เราได้เห็นกันแล้วในรายการเจนวิทมาที่นี่นะครับและตอนนี้ทุกคนในที่นี้มีโอกาสร่วมเข้าแข่งขันได้โดยตอนนี้เราได้มีท่านอาจารย์
ที่ปรึกษาทั้งสองท่านอยู่บริเวณด้านหน้าอีกแล้วเดี๋ยวจะเป็นเรียกได้ว่าเป็นผู้ช่วยการดำเนินเกมนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่เท่านี้ไม่พอครับปรากฏว่าเรายังมีอาจารย์อีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังช่วยในการอะไรมากมายเป็นกลไกเบื้องหลังนะครับขอเรียนเชิญนะครับอาจารย์แหนมครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิทธิวุฒิเจริญศรีวราคุณนะครับเป็นอาจารย์กลุ่มสาขาวิชาชีวนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพอัจฉริยะคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับชื่อยาวมากครับผมมาครับเดียวสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีโอกาสได้พูดคุยกับอาจารย์นะด้วยว่าเบื้องหลังอาจารย์มีบทบาทอย่างไรนะครับอาจารย์ครบแล้วนะคะครบแล้วครับให้งานเราก็เริ่มศึกษาแต่แหนมมีแล้วเริ่มเล่นเกมกันได้เลยค่ะได้เลยเอาช่วงไหนคะ Synalysis ยากไปนิดนึงเดี๋ยวต้องหาใครเป็นคนฆ่าจะยากไปนิดนึงมีอะไรให้เลือกอีก Escape Room ได้เลยค่ะอันนี้น่าจะออกกันเมื่อไหร่ก็ได้นะครับอันนี้ไม่ต้องคืออยากไปรหัสแพ้รหัสกันไม่ได้นะคะไม่มีรหัสล็อกผมว่าเอางี้ดีกว่า Speedy Quiz นะโดยอาจารย์ทั้ง3ท่านจะเป็นมอนิเตอร์คอยตรวจว่าใครเป็นคนที่ไวที่สุดอย่าลืมนะครับเงินรางวัล1ล้านบาทจากไม่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 แต่ไม่ใช่เงินรางวัลเองนะครับโอเคนะครับโดยจะมีอาจารย์ทั้ง3ท่านช่วยสังเกตสุดความสามารถของอาจารย์ว่าใครยกมือก่อนเพราะฉะนั้นคงวุ่นวายพอสมควรนะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูกันมันเป็นห่วงแล้วเหมือนกับมันตามเราดวงด้วยใช่ไหมพี่เหมือนเก่งแน่นอนแน่นอนเร็วแล้วก็ดวงโอเคได้จากประสบการณ์ที่ผมได้ดูรายการนี้มาแล้วเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่วิทยาศาสตร์ 100% ผมยังจำน้องๆใส่โมใส่โมอันนี้ประทับใจมากในตอนชิงชนะเลิศสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เริ่มทำงานแล้วจำประโยคนี้ได้ดีโอเคได้ครับแต่เราก็มันเป็นเรื่องปกติต้องใช้ดวงกันบ้างนะครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยครับทุกคนพร้อมนะครับสติต้องมานะครับขอคำถามที่หนึ่งครับภาพที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นไข่ไก่อาจจะมีหลากสีกันบ้างอันนี้อารมณ์แบบอีกันใช่ไหมคะอ๋อต้องเลยอะกันกันกันจองรันเรื่องร้องเรียนอะไรเชิญขอคำถามครับทำไมไข่ไก่ถึงมีเปลือกสีขาวและสีน้ำตาลเอเพราะมาจากแม่ไก่คนละสายพันธุ์B เพราะแม่ไก่ได้รับสารอาหารไม่เท่ากันหรือ C เพราะมีการใส่สารให้สีลงไปในอาหารไก่โอ้โหไฟคนนี้คนนี้ยังไงอาจารย์แหนมอาจารย์แหนมขอทีมอาจารย์ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดแล้วมีคำตอบครับผมมีชาเลนจ์บอกว่าอย่าลืมให้สัญญาณในการยกด้วยนะคะพี่การใช่ใช่แต่ว่าเมื่อกี้เห็นรีบยกก่อนเลยก็เลยต้องให้ก่อนได้เลยครับแน่ตัวด้วยแน่นอนเชิญเลยครับสวัสดีค่ะหนูชื่ออมสินค่ะชื่อจริงนางสาวอิสราเหมือนแย้มค่ะมาจากโรงเรียนบ้านหลวงวิทยาค่ะจังหวัดอะไรคะอยู่ดอนตูมค่ะอยู่นครปฐมค่ะโอเคเพราะกำลังงงว่าจังหวัดไม่เคยได้ยินมาก่อนโอเคครับผมคำตอบครับตอบข้อ A ค่ะเพราะมาจากแม่ไก่คนละสายแม่ไก่คนละสายพันธุ์ถูกต้องไหมคะเพราะเหตุใดครับขอเหตุผลด้วยครับการต้องถามเหตุผลนิดนึงยังไงหนูเหมือนเคยได้ยินรายการไหนเนี่ยแหละค่ะเหมือนเขาถามเหมือนมีคนมาถามว่าแบบว่าเอ๊ะทำไมไข่นี่มันเป็นสีขาวมันเป็นไข่เป็ดหรือเปล่าแล้วเหมือนคนที่โดนถามอะค่ะเขาบอกว่ามันมีสายพันธุ์ที่ออกไข่เป็นสีขาวได้ด้วยค่ะเรามาดูคำตอบกันเลยอันนี้เราให้ตอบเดียวเลยไหมตอบเดียวเลยตอบเดียวเลยนะถูกก็ถูกผิดก็ผิดเลยเนาะโอเคเพื่อความไวเรามาดูคำตอบกันครับคำตอบคือถูกต้องนะครับอาจารย์แหนมขอรางวัลได้ค่ะเป็นตุ๊กตาหมีจากบางจากครับผมมูลค่า1ล้านบาทนะคะน้องช่วยกรีดดูด้านในอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่นะดูด้านนอกอาจจะเหมือนตุ๊กตาขอบคุณมากนะครับโอเคโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับ
เป็นหมอวิทยาศาสตร์สู้ต่อไปครับผมขอคำถามข้อถัดไปค่ะเดี๋ยวไม่เฉลยมันต้องยังเฉลยไม่อยากจะซิมเลตบรรยากาศเนี่ยว่าถ้าเกิดผมจะไม่เอาตรงนี้เนี่ยอาจารย์ปอไม่ยอมอาจารย์ที่เข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวเมื่อคืนตีสามเข้ามาขอที่ฉันอธิบายค่ะได้ครับแล้วอาจารย์ปอไม่ยอมโอเคขอเหตุผลนิดนึงครับอาจารย์ปอครับน้องมาจากน้องชื่ออะไรนะคะน้องไม่ใช่น้องสินออมสินน้องรู้จักชื่อเขาด้วยออมสินเก่งมากๆเลยค่ะแล้วก็ถูกต้องจริงๆ anticipateเพราะว่าจริงๆค่ะไข่ไก่เนี่ยจริงๆถ้าสังเกตได้เมืองไทยเราจะเห็นเป็นไก่ที่เป็นสีน้ำตาลแล้วเมืองนอกค่ะจะมีไข่ไก่ที่เป็นสีขาวเพราะว่าพันธุ์สายพันธุ์เขาจะเป็นพันธุ์สีขาวแล้วตัวในรังไข่เขาค่ะไม่สร้างตุ้มเนื้อทีเนี้ยบอกได้เลยว่าดูจากสีขนได้ด้วยถ้าสีขนสีขาวไข่ก็จะสีขาวค่ะถ้าเป็นสีน้ำตาลก็จะเป็นไข่สีน้ำตาลแล้วมีอย่างนี้นี่ไงอย่างนี้เลยอันนี้ยาวๆชั่วโมงแล้วพอแล้วไม่พอแล้วพักก่อนวันแรกเมื่อกี้ที่พอแล้วนี่คือช่วงที่สามนี่คือช่วงที่สามไม่ความรู้คนจะมักนึกว่าเฮ้ยไข่ไก่สีขาวสีน้ำตาลสารอาหารไม่เท่ากันหรือเปล่าไม่จริงเลยจริงๆแล้วคือในมุมนี้นะคะสารอาหารมีคุณประโยชน์แล้วก็เท่าเทียมกันทั้งสองอันค่ะขอบคุณยังไม่พอค่ะยังไม่หมดยังไม่หมดเราจะเรียกคำถามถัดไปแล้วค่ะคำถามถัดไปครับผมคำถามถัดไปค่ะน้องๆเห็นอะไรคะเลเห็นเลคุณคุณเรียกพันค้างได้หรอไม่ใช่ยี่ห้อเลขอคุณไม่ใช่คำถามก็คือคำถามก็คือทำไมมันฝรั่งทอดกรอบถึงมีลักษณะเป็นรอยหยักบนแผ่นเอทำให้กรอบมากขึ้นB เอ๊ทำให้อร่อยมีรสชาติเข้มข้นมากขึ้นนะคะและ C เราคิดไปเองจริงๆเราไม่แตกต่างกันระหว่างมันฝรั่งทอดแผ่นหยักกับแผ่นเรียบค่ะเดี๋ยวให้สัญญานะคะอย่าเพิ่งยกค่ะแล้วให้สัญญายังไงนะคะเดี๋ยวอาจารย์ยอจะเป็นคนเลือกรอบนี้นะคะอาจารย์ยอได้แต่ผมนะโอเคอาจารย์ยอให้สัญญาจะมองให้สัญญาจะมองให้สัญญาด้วยค่ะยกครับโอ้นี่สามคนนี้ได้หมดแต่ตั้งตัวเองนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะชื่อซอฟเฟียนกมลปัทมาตัวสวยค่ะอยู่ SE ค่ะมาโอเพ่นเฮาส์ใช่ไหมคะปีหน้าจะสมัครสมัครใหม่เอาไม่ใช่ไม่ขอโทษนะอันนี้ผมต้องถามจริงโตขึ้นอย่างไปเลยครับโตขึ้นอย่างเป็นสมันของเธอซอมดีตอบเองทำให้กรอบมากขึ้นนะเพราะอะไรครับขอให้ผลเพราะว่าตัวรอยหยักมันจะมีพื้นที่ผิวสัมผัสมากขึ้นแล้วก็ทำให้ตัวมันกรอบได้ครับเฉลยเลยไหมคะเรามาฟังคำตอบขออีกไหมขออีกสักหนึ่งขออีกสักหนึ่งจะยอดด้วยมีอีกสักคนหนึ่งมาตอบที่ใช่ไหมนั่นเองเพื่อคอนเฟิร์มเรามีตุ๊กตาหมีหลายตัวโอเคงั้นอาจารย์ยอขอสัญญาณอีกครั้งครับคือผมจะเห็นคือห้องอย่างเงี้ยต้องรู้ไว้ก่อนโอเคเดี๋ยวครับโอ้โหผมเห็นแต่แถวนี้เออแต่เขาเพื่อนกันไม่เอาดีกว่าอ้าวนี่นะเพื่อนกันหรือเปล่าคะน้องเขาใส่น้ำไม่ใช่เพื่อนกันไม่ใช่เพื่อนกันไม่ใช่ไม่รู้จักกันละน้องแค่อยากให้เห็นนะหลังงานเชิญครับชื่อตาว่าจาก SE ครับไม่ใช่เพื่อนกันค่ะเพื่อนกันแค่คณะเดียวกันเฉยคำตอบครับตอบ A ครับเหตุผลครับคอนเฟิร์มนะคะก็เหมือนกับว่าการที่มันมีรอยหยักก็คือพื้นผิวมันไม่ขรุขระเวลาที่มันมีการสัมผัสก็น่าจะสร้างแรงเสียดทานได้มากยิ่งขึ้นมีใครคิดต่างไหมคะในนี้แล้วก็ไม่ได้มาจากกลุ่มนี้ด้วยค่ะใครคิดต่างใครตอบอีกหนึ่งไหมครับขออีกสักคนนะคะมีมุมไกลๆน้องนี่คนนะครับแนะนำตัวเองนิดนึงชื่อวานเล็บต่อข้อ C ครับเพราะอะไรครับผมลองจะนั่งแบบเรียกแล้วไม่เรียกเขาว่ามันไม่แตกต่างเลยขอบคุณครับ
คือเดี๋ยวเรามาฟังเหตุผลของอาจารย์ที่ปรึกษาเกิดอะไรขึ้นก่อนดูคำตอบกันก่อนไหมครับดูคำตอบกันไหมเอาเลยค่ะคำตอบที่ถูกต้องค่ะคือเอาละยากยังไงความยากจริงๆตอนนี้พี่เอ๋นี่คือความยากหนึ่งมันมีความนี่คือ work point DNAทุกอย่างต้องมีความกำกวมนิดนึงเงี้ยเหมือนทัวร์ก็จะไม่ลงเวอร์พอยต์ทัวร์จะลงดีใช่ค่ะนะคะพี่หญิงค่ะจริงจริงต้องบอกว่าความอร่อยเนี่ยมันเหมือนการรับรสชาติเนาะความกรอบคือคริสปี้คืออีกอย่างนึงจริงๆแล้วค่ะความกรอบเนี่ยจริงๆอาจจะไม่ต่างกันที่อยู่การทอดมันฝรั่งผิวเรียบเนี่ยมันจะบางจริงๆบางคนบอกว่าที่จะกรอบกว่าผิวที่ขรุขระค่ะจริงๆสายที่เนี่ยเข้ามาถูกทางนะ okay. แล้วเขาคงไม่เป็นหมอแน่ๆอันเนี้ยไปดูสายซะการที่เพิ่มความหนาเนี่ยนะคะและเพิ่มพื้นที่ผิวจะทำให้เกิดการรับรสแล้วมีความอร่อยเช่นความมันอะไรได้มากขึ้นและขณะเดียวกันส่วนใหญ่มันฝรั่งเราต้องโรยอะไรคะลูกค้าเกลือผมรสชาติแบบต่างๆมันก็จะมี surface area ที่รับตรงนั้นได้เยอะกว่าค่ะดังนั้นคนก็การที่เขาคิดคนขึ้นมาเนี่ยจุดหนึ่งเขาบอกว่ารสชาติจะอร่อยแล้วก็เข้มข้นมากกว่าค่ะแต่น้องให้เหตุผลว่าใกล้ทดลองแล้วไม่รู้สึกว่ามันต่างกันอย่างนี้ไม่แน่ใจว่าอาจารย์พอจะอธิบายน้องเขายังไงเขาไม่เชื่อนะดูสิหน้าเขาไม่เชื่อไม่เชื่อน้องก็ลองมาแล้วอร่อยเหมือนกันยังงงอยู่เลยค่ะ surface area อะไรno matter what science is you have to try and learn from น้องทรายแล้วโอเคแล้วขอรางวัลนะครับเป็นปากน้องไปกินอีกรอบนึงแล้วน้องที่ไม่ได้เป็นเพื่อนกันเนี่ยค่ะไม่ได้เป็นเพื่อนกันเอาไปตัวนี้ไม่รู้จักกันเลยขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับเอาละครับมาถึงคำถามถัดไปครับผมคำถามที่3ทุกคนเห็นอะไรเอ่ยตอนนี้โดนัทโดนัทโดนัทเทโดนัทหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูคำถามครับว่าคำถามคืออะไรครับคำถามคือแผ่นโลหะครับผมที่เห็นอยู่เมื่อนำแผ่นโลหะเจาะรูตรงกลางไปให้ความร้อนจนเกิดการขยายตัวรูตรงกลางจะมีขนาดเปลี่ยนไปอย่างไรเอใหญ่ขึ้น B เท่าเดิม C เล็กลงรอสัญญาณก่อนวันนี้ขอเป็นอาจารย์แหนมบ้างครับผมอาจารย์แหนมให้สัญญาณและดีเทคว่าใครยกมือก่อนครับพูดไงดีอ่ะให้สัญญาณยกมือได้อ๋อสักครู่นะสักครู่ข้างบนจริงจังมากเลย ยกมือครับโอ้โหเอามุมนู้นอ่ะเอามุมนู้นเขาบอกว่าวันนี้มันเร็วแล้วมันต้องตวงด้วยเอามุมนู้นมันดวงสุดเลยไหมครับครับผมมองเป็นข้างบนอันนี้การยอมวิ่งเองนะผมขอโทษครับอาจารย์แนะนำตัวเองนิดนึงครับแนะนำตัวเองนิดนึงครับอ๋อดีครับมาจากโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีครับครับผมตอบข้อไหนดีครับตอบข้อ A ครับใหญ่ขึ้นเพราะเมื่อโลหะโดนความร้อนจะมีการขยายตัวตอบข้อ C ตรงไปตรงมาตรงไปตรงมาก็ขยายตัวแล้วเป็นไงเลยแผ่ตัวเสร็จแล้วยังไงนะพอขยายตัวแล้วรูตรงกลางจะเป็นยังไงรูขยายตัว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 ขยายรูขยายโอเคอาจารย์แหนมอยากได้อีกสักคำตอบไหมเขาออกรูเล็กลงครับรูเล็กลงโอ้โหเปลี่ยนเลยครับเล็กลงเหรออาจารย์แหนมอยากได้อีกสักคำตอบไหมมาอีกรอบครับอีกสักครั้งหนึ่งโอกาสขออีกคนนึงนะครับน้องคนนั้นจับหูเรียบร้อยแล้วค่ะจับหูทุกคนเอามือจับติ่งหูยกมือครับผมว่าฝั่งนี้นะโอ้ฝั่งนี้แต่ว่าเป็นน้องคนเดิมป่ะได้มายังไม่ได้ตอบคำถามมาจากอุตรดิตถ์นะคะครับผมเข้าปันค่ะจากอุตรดิตถ์แต่หนูมีอุตรดิตถ์ค่ะตอบว่ารูตรงกลางมีขนาดใหญ่ขึ้นค่ะข้อ A เพราะว่าตัวโลหะค่ะมันขยายออกทุกทิศทางอะค่ะตรงกลางมันก็ขยายออกด้วยแล้วก็ขอบข้างๆมันก็ขยายออกด้วยค่ะโอเคงั้นเราดูสองคำตอบสองตอบเล็กลงมีใครตอบเท่าเดิมมีใครตอบเท่าเดิมนะครับลองยกมือขึ้นมีไหมพอมีเท่าเดิมโอเคไหนมีใครว่าใหญ่ขึ้นครับใหญ่ขึ้นยกมือใครว่าใหญ่ขึ้นยกมือได้เลยครับยกมือได้เลยโอเคเล็กลงครับเล็กลงโอเคอ๋อส่วนใหญ่เล็กลงนะโอเคเรามาดูคำตอบครับคำตอบคือใหญ่ขึ้นครับผมน้องตั้งตอบถูกนะคะถูกต
้องนะครับน้องข้าวปั้นอยากคุยกับอาจารย์ปอใช่ไหมใช่ใช่อาจารย์ปอถือโอกาสนี้อาจารย์ปอมอบของรางวัลแล้วมอบของรางวัลให้เช็คแฮนด์เดี๋ยวอาจารย์ขึ้นมาดูนี่ถือว่าเป็นอะไรเป็นอีเวนต์ใหญ่ถ่ายรูปไหมคะถ่ายรูปถ่ายรูป10วินะคะ10วิอย่าเพิ่งค่ะ2อย่าเพิ่งคุยกันนะครับนี่น่ารักมากเลยค่ะมาไกลมากมาไกลโอเคครับโอมยินดีครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาฟังเฉลยกันนะครับอาจารย์ยอครับขอเฉลยครับผมเฉลยนะครับภาพสมมติว่าเราเป็นมีวงแบบนี้อาจจะจินตนาการยากลองจินตนาการว่าเป็นโลหะนะครับแล้วก็เอาสี่เหลี่ยมเราคว้านตรงกลางออกมีโลหะสมมติว่ามี9ช่องเนาะ9ช่องเก้าช่องเป็นโลหะแผ่นนึงเอาตรงกลางออกนึกออกไหมฮะคราวนี้ถ้าเราเอาทั้ง8แผ่นเนี่ยไปอุ่นให้มันร้อนขึ้นมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมที่ใหญ่ขึ้นประกอบกับกันเข้ามาใหม่ก็จะเป็น8ช่องที่มีตรงกลางรูใหญ่ขึ้นอันนี้ก็ลักษณะเดียวกันครับถ้าเราหั่นออกมาแล้วเอาไปขยายเนี่ยพอรวมกลับเข้ามาเนี่ยจะเห็นได้ว่ารูจะใหญ่ขึ้นนั่นเองก็คือสรุปคำตอบคือใหญ่ขึ้นอย่างชิดงั้นน้องด้านบนจริงๆตอนแรกตอบถูกแล้วนะครับใช่แต่พูดไปพูดมาปุ๊บโดนอาจารย์แหนมหลอกล่อไปแสนน้อยเลยเปลี่ยนนี่ก็เป็นทริคอีกอันนึงนะครับตั้งใจขอบคุณมากท่านยอครับผมเรามาถึงคำถามข้อที่4นะคะซึ่งเป็นคำถามเกี่ยวกับการทดลองทางเคมีค่ะเชิญอาจารย์แหม่มนะคะอันนี้มีการทดลองมาให้เห็นกันด้วยนะครับว่ามากเหมือนที่เราว่ากันเลยเหรอเราทำกันอย่างนี้เหรอก็การทดลองนี้แหละครับโจทย์ขึ้นมาแล้วนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเอากระป๋องอลูมิเนียมแบบนี้นะฮะใส่ลงไปในสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตเคยรู้จักมาคอปเปอร์ซัลเฟตเป็นสีฟ้าเนาะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเอาสิ่งนี้ใส่ลงไปในสิ่งนี้นะครับค่ะ A ไม่เกิดอะไรเลย B กระป๋องดูเงางามขึ้นและ C ค่ะกระป๋องถูกกร่อนลงค่ะอาจารย์แหนมร้องหรือว่าใครดีคะอาจารย์ขอร้องขอแรงอาจารย์ยออีกรอบได้ไหมได้ครับเพราะเบอร์อาจารย์ปอไปข้างหลังซะแล้วเดี๋ยวกวนอาจารย์ยอให้สัญญาณอีกครั้งครับครับนับ1 2 3ปุ๊บมินิฮาร์ดนะ1 2 3เขาบอกมินิฮาร์ดทำตามไม่ใช่อ่ะผิดโอ้นั่นไงนี่เอาถูกใจมินิฮาร์ดอยู่มินิบอร์ดไปยังไงเลยโทษนะครับแนะนำตัวเองเลยค่ะชื่อเจครับมาจากโรงเรียนนักประสิทธิ์ครับอยู่จังหวัดนครปฐมครับขอตอบว่ากระป๋องปุกก่อนลงครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเคยเรียนมาครับว่าเหมือนคุณน่าเป็นเรื่องหนึ่งก็เลยคิดว่าน่าจะตอบปุกก่อนลงความเป็นไปได้สุดๆแล้วครับสุดๆเลยนะครับมีความเป็นไปได้มาประกอบด้วยลองอีกสักคำตอบหนึ่งไหมครับอาจารย์ยอครับได้ครับเอาเบอร์จับปูต้องการจับปูก่อนแล้วมินิฮาร์ดหนึ่งสามผิดอีกแล้วเอาใหม่เดี๋ยวก่อนหนึ่งสองสามโอ้น้องลิงวนสุดเลยฮะวนสุดนู่นเลยนะโอเคเดี๋ยวข้าไปไหวไหมครับใช่เลยครับนานๆจะได้รบกวนหัวหน้าน้องยังงงอยู่นะคะเราได้เหรอเราพันลิสต์รบกวนหัวหน้าสุดนี่เลยนะครับสุดห้องเลยฮะไกลสุดเลยขวาเชิญครับผม A B หรือว่า C คะตอบข้อ B ค่ะตอบข้อ B นะคะกระป๋องดูเงางามขึ้นเพราะอะไรครับเพราะว่าพี่ก็ตอบ C ไปแล้วพี่ก็ตอบ C ไปแล้วตอบข้อ B เพราะว่ามีคนตอบ C ไปแล้วมีเหตุผลไม่เหตุผลโดยโอกาสมีคนเหมือนอื่นไหมไม่มีเลยมีแล้วด้วยคือจะแค่ถือโอกาสว่าเผื่อ C ผิดแล้ว B ถูกจะได้ตุ๊กตาไปโอเคครับผมมาเฉลยกันเลยนะคะเฉลยแล้วก็คือต้องทำการทดลองเหมือนในรายการเลยใช่ไหมการทดลองด้วยเฉลยก่อนหรือว่าทำการทดลองก่อนนะคะเราจะใส่ให้ไปให้ดูเลยใส่ให้ดูเลยให้ดูเลยเรามีอะไรคะตรงนี้เราไม่มีมือถือเลยเราไม่มีมือถืออันนี้คือคอมเพรสเซอร์ถูกไหมครับด้วยตัวเองนะคะอันนี้คือคอมเพรสเซอร์สารละลายใช่ไหมครับแล้วก็ใส่อันนี้คือกระป๋องอลูมิเนียมอาจารย์ไปข้างหน้าเลยค่ะอันนี้คอมเพรสเซอร์เนาะจริงมีข้อดีด้วยค่ะมันจะระเบิดค่ะแล้วเราก็ใส่ลงไปใช่ไหมคะเราไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นอะไรเลยครับตอนนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีวิดีโอซีเซอร์เพราะเนี่ยใช้เวลานานประมาณหนึ่งวันจะเห็นอะไร
200ปีไม่ขนาดนั้น15นาทีแต่ว่าเดี๋ยวเราดูคลิปเฉลยพร้อมกันนี้เราใส่แล้วเนาะเดี๋ยวพอจบเซสชั่นเนี่ยเรามาดูพร้อมกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะแต่ว่าระหว่างนี้เรามีคลิปเฉลยก่อนเฉลยดูเฉลยครับคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ4นะคะข้อ4ถูกต้องแล้วถูกก่อนลงนะคะแต่ว่าที่เรียนมาโตขึ้นอย่าไปเลยครับนักสื่อสารทางวิทยาศาสตร์นักสื่อสารทางวิทยาศาสตร์อาจารย์แหนมมอบของรางวัลได้เลยครับระหว่างที่อาจารย์แหนมมอบของที่ระลึกนะคะเรามาดูวิดีโอเฉลยกันสักนิดนึงสปีดนี่เป็นคุณสิบนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับหลอดนั้นเดี๋ยวตอนท้ายนะครับสามารถมาดูได้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้คือเราใส่ตัวกระป๋องอลูมิเนียมลงไปแล้วตัดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็จะเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นเอ่ยเริ่มมีฟองครับฟองใช่ไหมเกิดมีฟองๆเริ่มเป็นไงผูกก่อนลงใช่ไหมผูกก่อนลงมีฟองเกิดขึ้นแล้วเกิดอะไรอีกถ้ามองใกล้ๆครับอันนี้มันเปลี่ยนสีเก่งมากกาแฟเป็นเคมีไหมก็เปลี่ยนสีเกิดฟองเปลี่ยนสีอะไรผูกเกิดอะไรขึ้นเต็มไปหมดเลยไม่หมดเลยแต่ว่าเรามองยากมากเลยเดี๋ยวเราจะเอาไออลูมิเนียมออกมาให้ดูมากินไม่ใช่ออกมาให้ดูว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวพอจบคลิปเป็นยังไงโอ้เป็นไงเกิดใช่ค่ะเกิดเป็นทองแดงมาเกาะบนกระป๋องอลูมิเนียมทีนี้สิ่งนี้เนี่ยเกิดจากว่าเมื่อเราเทียบคอปเปอร์กับอลูมิเนียมแล้วเนี่ยใครตัวอลูมิเนียมเนี่ยให้อิเล็กตรอนเก่งกว่าคอปเปอร์ตอนแรกคอปเปอร์เนี่ยขาดอิเล็กตรอนอลูมิเนียมอิเล็กตรอนครบใช่ไหมอลูมิเนียมก็เลยให้เป็นคอปเปอร์ก็กลายเป็นโลหะคอปเปอร์มาเกาะบนแผ่นอลูมิเนียมแทนแต่ชีวิตจริงไม่เกิดแบบนี้แบบขนาดนั้นนะเพราะว่ากระป๋องน้ำบัดลมเนี่ยจริงๆมันมีการเคลือบอะไรบางอย่างไว้ให้มันเซฟขึ้นนะอันนี้คือว่าเราก็ขูดตรงผิวมันออกนิดนึงอะไรเงี้ยคือมันใส่ไปอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าจะเกิดช้ากว่านี้นี่ทั้งหมดประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะพบว่าตัวกระป๋องอลูมิเนียมเนี่ยผูกก่อนลงแล้วก็มีทองแดงเนี่ยมาจับบนแผ่นอลูมิเนียมนั่นแหละแทนนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสารละลายคอปเปอร์เนี่ยเราก็ไม่ควรพันด้วยอะไรพวกฟอยล์พวกอะไรอย่างเงี้ยเขาจะผูกก่อนกันเองได้ใช่ไหมถ้าเรามีคอปเปอร์เช่นเราบอกว่าเราเทสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตลงบนถาอลูมิเนียมเนี่ยก็พังแน่นอนก็คือทะลุแน่นอนอย่างนี้เป็นต้นครับก็ต้องเลือกวัสดุประกอบให้เหมาะกับงานก็จะทำขอบคุณครับตาละเคมีที่ไม่ให้โดนสนุกจังเลยอ่ะไม่หลงกลไม่หลงกลดันยอจะมาแบบเลิกที่อ่านไม่โอเคคำถามท่านไปครับเป็นคำถามข้อสุดท้ายแล้วข้อสุดท้ายแล้วเอาละครับทุกคนยังมีอีกหนึ่งโอกาสนะครับที่จะได้รับตุ๊กตาหมีจากบางจากมูลค่า1ล้านบาทมูลค่าจิตใจเชิญครับคำถามสุดท้ายจงหาความยาวรอบรูปของรูปหกเหลี่ยมปกติที่บรรจุอยู่ในวงกลมรัศมี1หน่วยคำตอบ A 4√2 B 6C 44/7ก็คือ2เท่าของ22/7ครับประมาณของค่าตัวอยู่กับเราแล้วอาจารย์ปอให้สัญญาณก่อนเฉลยอาจารย์ปอของที่ของให้ใช่มั้ยใช่ให้สัญญาณครับโอเคต้องทำไงคะวิทแล้วแต่เลยเมื่อกี้อาจารย์ทีเอวิตตี้คิดใจเลยไปแล้วใช้มินิฮาร์ดไปแล้วโอเคไม่เป็นไรเราจับหูเฉยแล้วเสร็จแล้วเราก็ยืนยกมือน้องทีมเอมิตตี้จับหูแล้วค่ะโอเคนี่โอเคโชว์ศักยภาพ Are you guys ready 1 2 3 โอ้โหจันยองน้องคนนี้เขาชัดมากนี่ชัดแนะนำตัวนิดนึงครับชื่อภูมิภูมิเจริญธรรมรักษาครับจากไหนครับจากไหนมาจากโรงเรียนอัสสัมชัญครับบางรักครับเอาโอเคครับผมม.2 ครับโหยังม.1 ม.2 มันอยู่ขอคำตอบครับข้อ B ครับขอวิธีที่ขอวิธีที่ค่ะคำตอบขอวิธีที่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นแบ่งออกเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่า6รูปแล้วก็เป็นด้านละ1แล้วมันก็เอามารวมกันครับโอ้โหอีกสักคำตอบแม่อยากฟังเอมพิตี้ไหมให้เอมพิตี้เฉลยก็ได้ค่ะกดดันให้กดดันนิดนึงกดดันเอมพิตี้นิดนึงน้องเฟย์เฉลยไหมคะนาทีก็ได้ค่ะอาเกียร์กันแล้วค่ะคำตอบไม่ตรงเพื่อนหรือเปล่าฟ
ตรงนะคะถ้าไม่ถูกทำยังไงเนี่ยถ้าไม่ถูกไปกันก็ดูตรงกลางนะคะคือมันเป็นแบบมุมกลมเนาะก็คือ360องศาซึ่งพอเราถ้าเกิดเราแบ่งตัวหกเหลี่ยมเนี่ยออกเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าหกรูปแบบที่น้องบอกเลยก็คือเหมือนลากเส้นอย่างนี้ไปแบบเหมือนลากเส้นแทงมุมตัดกันก็จะได้เป็นสามเหลี่ยมหกรูปใช่ไหมคะครับซึ่งถ้าเกิดเราพิจารณามุมตรงกลางเนี่ยจาก360เนี่ยพอแบบแบ่งเป็น6ก็จะได้มุมละ60เท่ากันแล้วก็พอดูสามเหลี่ยมแต่ละรูปเนี่ยจะเห็นว่าด้านประกอบของมันเกิดจากรัศมีของวงกลมซึ่ง1หน่วยทั้งคู่อะค่ะก็อีกด้านนึงแบบมันก็จะ1หน่วยเหมือนกันแบบเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าเราก็มี6อันรวมกันก็เป็น6เก่งมากค่ะเก่งมากเลยเป็นคำอธิบายที่สมบูรณ์มากนะคะเรียกว่าเป็นคนที่เหมือนกันนะคนมากเลยค่ะขอเฉลยนะคะแล้วก็ขอหน้าถัดไปได้เลยค่ะก็อย่างที่น้องเฟย์อธิบายนะคะเอาคำอธิบายเมื่อกี้เนี่ยค่ะมาประกอบกับรูปนี้นะคะไปเลยค่ะเห็นไหมคะแต่ก็ต้องชื่นชมน้องน้องน้องอะไรกินนะน้องชื่ออะไรนะไอฝุ่นต้นขูนเก่งมากเลยนะคะเก่งมากทั้งคู่เลยขอบพระคุณมากครับขอถามได้ไหมอนาคตอยากเป็นอะไรครับว้าวจบแล้วค่ะถามไปเรื่อยๆอยู่ใกล้จุฬาด้วยอ่ะเฮ้ยแม่จัดยอดิไม่ได้เลยแต่เราก็มีของผ่านโอเคครับผมขอบคุณมากครับอะไรขอเสียงปรบมือให้กับผู้ที่ชนะเลิศชนะเลิศได้รางวัลทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ร่วมสนุกกันนี่ก็เป็นบรรยากาศพอได้ไหมนะยอนี้นะพอใกล้เคียงกับบรรยากาศจริงนะโอเคได้ครับก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษานะครับแล้วก็มีโอกาสทุกท่านได้เห็นอาจารย์แหนมซึ่งเดี๋ยวเรามีโอกาสได้มาพูดคุยกันต่อไปครับผมก็ขอนำทุกท่านไปสู่ช่วงถัดมาครับซึ่งอันนี้เป็นช่วงที่เราจะมีโอกาสได้พูดคุยกับทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังกันแล้วก่อนที่เราจะไปพบกับทีมงานที่อยู่เบื้องหลังทั้งเวิร์คพอยท์ถูกต้องเลยได้มีสนิทพีถูกต้องที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนใช่มีโต๊ะประชาสัมพันธ์อยู่นะคะครับน้องๆทีมเอมิตี้อยากจะสมัครรอบก็ได้นะคะไม่ได้แล้วโอเคขอเชิญทีมงานครับผมแล้วก็ขอเชิญทีมที่ปรึกษานะครับที่อยู่เบื้องหลังบนเวทีครับผมขอเสียงปรบมืออีกครั้งนึงครับทุกท่านครับยาวเลยค่ะต้อนรับนะครับแล้วก็ก่อนอื่นเลยผมต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับทีมงานนะครับที่ได้สร้างสรรค์รายการเจนวิทย์อัจฉริยะพันธุ์ใหม่นะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างงดงามนะครับในซีซั่นที่ผ่านมานะครับโอเคแล้วก็ก่อนอื่นเลยอยากจะให้แต่ละท่านได้มีโอกาสได้แนะนำตัวแล้วก็ เล่าสั้นๆว่ามีบทบาทในรายการนี้อย่างไรบ้างครับขอเรียนเชิญครับไม่แน่ใจเริ่มจากท่านไหนก็ได้ครับผมน้องแมวพูดก่อนก็ได้ค่ะเรียกเก่งกันโอเคสวัสดีค่ะพี่เอ๋ยนะคะเป็นกรุ๊ปเฮดของรายการเจนวิทย์ค่ะสวัสดีครับพี่เบสนะคะเป็นโปรดิวเซอร์ของรายการเจนวิทย์ครับครับก็สวัสดีครับเจมส์นะครับเป็นครีเอทีฟรายการครับค่ะสวัสดีค่ะโอปอนะคะเป็นครีเอทีฟค่ะครับสวัสดีครับนัทครับเป็นครีเอทีฟรายการครับสวัสดีครับครูกาแฟครับผมเป็นเอาตำแหน่งไหนฮะเอาเป็นฝ่ายที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์ครับ
ฝ่ายที่ปรึกษาวิชาการของรายการเจนวิทย์ครับแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นติวเตอร์แล้วก็เป็นวิทยากรแล้วก็เป็นคุณครูครับผมติวเตอร์วิทยากรคุณครูทำหลายอย่างครับผมเป็นครูจริงๆครับแล้วก็เนี่ยเป็นคนออกข้อสอบรายการนี้ด้วยบางคนอาจจะไม่เชื่อสวัสดีค่ะชื่อสุภัชชาจิตสงบนะคะหรือว่าเตยค่ะเป็นที่ปรึกษาข้อมูลให้กับรายการเจนวิทย์ค่ะเรามาเริ่มคำถามแรกกันเลยนะคะจันแหนมไม่ต้องจันแหนมต้องแนะนำตัวอีกรอบไหมคะแนะนำก็ได้แนะนำสิทธิบุญนะครับชื่อแหนมครับเป็นอาจารย์คณะวิทย์นะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษาข้อมูลในการเจนวิทย์ครับอยากจะให้ช่วยเล่าถึงจุดเริ่มต้นของรายการเจนวิทย์อัจฉริยพันธ์ใหม่ว่าเกิดขึ้นได้ยังไงคะส่งไม่ก็อาจจะคล้ายๆกันทุกคนหลายๆคนอาจจะทราบอยู่แล้วนะคะจุดเริ่มต้นคือจริงๆต้องเป็นทางบางจากนะคะทางบางจากเนี่ยสนใจอยากจะทำรายการทีวีที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แล้วก็เป็นรายการที่เอาเด็กมัธยมบอกเลยระบุไปเลยว่าอยากให้เป็นน้องๆระดับมัธยมปลายเนี่ยมาตอบคำถามตอบปัญหาในรายการซึ่งเป็นรายการที่แบบหายไปจากหน้าจอทีวีไทยแล้วแล้วโจทย์เนี้ยก็มาถึงทางเว็บพอยต์ก็มาถึงทางทีมเราก็เลยพัฒนาผ่านการพัฒนาขั้นตอนหลายครั้งมากกว่าจะกลายออกมาเป็นเจนวิทย์อย่างที่ทุกคนได้ดูแล้วมีทีมงานที่ไม่ได้อยู่ในเวิร์กพอยต์ไหมคะในที่นี้โอเคที่เห็นตรงนี้มันถ้าเมื่อกี้ที่ฟังแนะนำตัวน้องก็จะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยจะเป็นทีมงานเบื้องหลังของเวิร์กพอยต์อยู่แล้วนะคะจะเป็นพี่แล้วก็เป็นน้องๆครีเอทีฟมีกันเท่านี้แหละเท่าที่เห็นในนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเนื่องจากว่าพวกเราก็ไม่ได้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์กันขนาดนั้นแต่ว่าต้องทำรายการวิทยาศาสตร์เพื่อแบบโหให้เด็กๆที่เก่งวิทยาศาสตร์มากเราก็ต้องมีทีมซัพพอร์ตเบื้องหลังนะคะก็จะคนที่ออกโจทย์ยากๆอ่ะคนไหนคะคนที่อยากเห็นหน้าก็เนี่ยค่ะ3ท่านนี้มีอาจารย์แหนมนะคะอาจารย์แหนมเนี่ยเป็นอาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ที่มหิดลนี่เองนะคะอาจารย์แหนมจะดูเกี่ยวกับเรื่องของวิชาเคมีเป็นหลักเลยจะสังเกตว่าโจทย์เคมีจะยากมากนะดูหน้าไว้เลยนะคะพี่เตยค่ะพี่เตยเนี่ยเคยเข้าแข่งขันวิทยาศาสตร์ประยุกต์ถูกที่ถูกไหมเคยเป็นผู้แข่งขันรายการวิทยาศาสตร์ประยุทธ์มาก่อนด้วยพี่เตยจะดูแลเกี่ยวกับเรื่องของฟิสิกส์โดยเฉพาะเลยนะคะแล้วสุดท้ายจริงๆคือคนแรกเลยด้วยซ้ำของรายการนี้ครับครูกาแฟครับผมก็กาแฟก็จะดูเกี่ยวกับเรื่องชีววิทยาชีววิทยาแล้วก็ในส่วนของพวก science education เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยของแฟนจะไม่ใช่ pure science นะฮะก็จะเป็นครุศาสตร์ครับผมจะเป็น science ก็คือจะมีความคลุกคลีอยู่กับน้องนักเรียนเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าก็ออกเดินสายในการติวก็จะได้รับรู้รับทราบว่าในหลักสูตรนะฮะไม่ว่าจะเป็นสสวทหรือว่าการเรียนหลักสูตรต่างๆพวก EP หรือ Gifted ต่างๆเนี้ยน้องเรียนแต่ละระดับชั้นเนี่ยไปถึงไหนบ้างแล้วนะครับก็เลยมาเป็นพลังหลักพลังร่วมให้กับพี่เอ๋ยด้วยแล้วอีกหนึ่งท่านนะครับด้านหลังนะผู้ช่วยอีกหนึ่งท่านนะครับพี่โบ๊ทนะฮะจากพี่โบ๊ทก็อีกหนึ่งคนนะฮะที่เพิ่มแฟนก็จะเดินสายไปสอนที่ต่างๆในระหว่างที่ออกข้อสอบก็จะให้น้องๆช่วยเซิร์ชในการหาข้อมูลพวกทางชีวะหรือพวกดาราศาสตร์พวกวิทย์กายเพิ่มด้วยครับผมโอเคครับผมเมื่อสักครู่เห็นมีบอกว่ากว่าจะคิดช่วยกันคิดเนี่ยและสุดท้ายมันออกมาเป็นรูปแบบที่เราได้เห็นกันเนี่ยครับพอจะเล่าอีกสักหน่อยได้ไหมว่ามันออกมาเป็นเข้าใจว่าเป็น4เกมหลักๆในรายการเนี่ยมันมีที่มาที่ไปแล้วก็มีการพยายามว่ามีการปรับแก้อะไรจนมันเป็นหน้าตาสุดท้ายได้ยังไงครับอ่ะต้องยกเครดิตให้กับน้องๆที่ช่วยคิดรายการมาให้น้องๆได้ลองเล่ากันบ้างน้องเจมส์กับน้องนัทเอาเลยค่ะโอเคครับก็สั้นๆละกันเนาะจริงๆตัวอย่างที่พี่เอ๋บอกครับตัวโจทย์รายการได้มาจากบางจากแต่ว่าตัวโครงสร้างรายการแต่ละช่วงแต่ละตอนเนี่ยอันนี้ทางเวิร์คพอยต์มาเวิร์คต่อราวแรกก็ไม่ใช่แบบนี้เราก็พยายามหาวิธีที่จะเล่ายังไงให้คนดูทางบ้านได้รับสารที่เราอยากจะเล่าได้มากที่สุดจริงๆโจทย์จากบางจากมาแค่เราอยากจะสื่อสารแค่ผ่านไปให้คนดูรู้สึกตระหนักรู้ถึงวิทยาศาสตร์ว่ามันเกี่ยวข้องกับชีวิตเรายังไงได้บ้างมากขึ้นแค่นี้เองเป็นรูปแบบยังไงก็ได้เขาไม่ได้มีโจทย์สตริกแต่ว่าพอเราเป็นทีวีในยุคนี้ด้วยเราก็เลยอยากที่จะพูดเรื่องเดิมนี่แหละเรื่องวิทยาศาสตร์นี่แหละแต่ว่าในรูปแบบที่สนุกขึ้นในรูปแบบที่นี่แหละคนที่นั่งดูอยู่ตรงนี้ใช้คำว่าอย่างไรย่อยง่ายหรือสนุกไปด้วยได้ง่ายมากขึ้นก็เลยเป็นที่มาของเจ้า4เกมของเราตัว develop จะเป็นพี่นั้นตั้งต้นเป็นหลักให้พี่นั้นสืบก็ได้ครับก็สิ่งที่น่าจะสำคัญที่สุดสำหรับรายการนี้ตอนคิดมาก็คือทำยังไงให้มันเข้ากับยุคสมัยนี้ครับเพราะว่ามันขาดรายการทำนองนี้มาค่อนข้างนานแล้วภาพที่ทุกคนจำกันมันจะเป็นภาพสมัยเก่าที่จะเป็น
ยืนอยู่บนโพเดียมเฉยๆตอบคำถามจริงจังประมาณนั้นครับก็อย่างยกตัวอย่างตัวเกมแรกเลยก็ได้ครับอย่างสปิริตฟิตเนี่ยครับคือภาพของสปิริตฟิตมันก็คล้ายๆกับรายการสมัยก่อนเลยเนาะก็คือรายการในการตอบคำถามเร็วๆแบบที่เราเล่นมาสักครู่นี้เลยแต่ว่าจะเห็นว่าโครงสร้างของรายการมันจะมีการเก็บ energy เพิ่มขึ้นมาน้องๆ ability รู้ดีการเก็บ energy เนี่ยก็เป็นเหมือนเส้นเรื่องหลักของรายการที่จะนำไปสู่เกมต่อๆไปด้วยแล้วก็มากกว่าการตอบคำถามมันต้องมีการเสริมเนื้อหาที่ใกล้ตัวคนดูจะเห็นว่าโจทย์สปิริตควิซเนี่ยในรายการจะไม่ใช่โจทย์ที่ท่องจำมันโจทย์ที่เป็นหนังสือมากๆมันต้องผ่านการอะแดปต์หรือว่าปรับให้ใกล้ตัวคนดูหรือว่ารู้สึกว่ามันเอาไปใช้ต่อในชีวิตได้จริงๆนะด้วยก็เป็นที่มาของการคิดโจทย์หรือว่าการที่พยายามที่จะเล่าเรื่องนี้ออกทางประมาณนั้นครับในพูดถึงเรื่องโจทย์แล้วจริงๆก็สนใจเลยว่ามันมีวิธีหรือหลักงานยังไงที่จะเอาโจทย์ไหนมาร่วมในรายการหรืออันไหนไม่เอาเพราะว่าจริงๆขนาดนี้มีการคัดกันแล้วก็ถือว่าโจทย์ก็ยากแล้วนะครับแต่มันอาจจะไม่แน่ใจว่าเบื้องหลังมันมีแบบยากหลุดโลกกว่านี้ไหมแล้วก็อาจจะโดนคัดออกไปหรือง่ายเกินไปทางหลุดโลกเนี่ยต้องยกให้บ้านหนู อยากฟังเบื้องหลังสักนิดนึงครับว่ามันมีที่มาที่ไปของการที่โจทย์แต่ละข้อเนี่ยได้ไปปรากฏในรายการเนี่ยได้ยังไงเอาเป็นลำดับก่อนเนาะบางทีการทำงานเนี่ยมันจะผสมกันเนื่องจากเราเหมือนจะแทบจะเป็นทีมเดียวกันจริงๆไม่ได้แยกขนาดแบบว่าอาจารย์ต้องคิดเฉพาะโจทย์อย่างเดียวอะไรอย่างนี้บางทีเนี่ยโจทย์บางทีก็เริ่มจากฝั่งครีเอทีฟคิดมาให้บ้างว่าอาจารย์อยากทำเรื่องแม่นาคแล้วพออยู่ดีก็โผล่มาว่าเฮ้ยเราเอาเรื่องแม่นาคมาจับกับวิทยาศาสตร์ดีไหมซึ่งมันเป็นเรื่องผีอะเรื่องไสยศาสตร์และเป็นตำนานความเชื่อไทยๆมากแต่เราอยากเอาเรื่องแม่นาคมาเป็นโจทย์ได้ไหมก็ส่งต่อให้ทางแบบอาจารย์ให้ทางพี่เตยอะไรเงี้ยที่เชี่ยวชาญเรื่องฟิสิกส์แล้วพี่เตยก็ลองไปทำการบ้านดูว่าแม่นาคเอื้อมมือหยิบมะนาวมันสามารถกลายเป็นโจทย์ฟิสิกส์อะไรได้บ้างอันนี้คือวิธีหนึ่ง วิธีหนึ่งคือเริ่มจากทางครีเอทีฟให้ไอเดียแล้วก็ทางทีมอาจารย์ที่เบื้องหลังเนี่ยจะช่วยคิดโจทย์มาหรือบางทีอาจารย์เนี่ยแหละเป็นคนให้ไอเดียมาเองอาจารย์ขายไอเดียมาเองเช่นใครฆ่าอารยารู้ไหมคะใครเป็นคนฆ่าอารยาตัวจริงก็ได้อยู่ตรงนั้นคืออาจารย์ขายโจทย์ใครฆ่าอารยามาตั้งแต่แบบแรกๆของการคิดโจทย์เลยใช่คือแบบฉันอยากทำเรื่องแบบใครหาใครเป็นฆาตกรคือไม่รู้ว่าทีมไม่ซื้อสักทีอย่างนี้ไหมครับอินมากอินอยู่คนเดียวเลยคือแบบอยากทำเรื่องนี้อยากทำเรื่องการหาฆาตกรด้วยใช้ความรู้ทางเคมีมาหาใช่เป็นโจทย์แรกๆที่อาจารย์คิดแล้วทำสำเร็จเลยแต่เราวิเคราะห์กันแล้วว่าพอเอาโจทย์มานั่งดูกันแล้วมันยากยากในขณะที่ว่าถ้าเอามาในรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยอาจจะยากไปว่ารอบ16ทีมสุดท้ายเราอยากทำให้คนดูแบบเข้าใจรูปแบบรายการแล้วก็ด้วยโจทย์ที่ไม่ยากไม่โหดมากก็เลยหยิบรอใครท่าระยะที่เสร็จเป็นโจทย์แรกเนี่ยรอจนมาถึงรอบที่2อ่ะรอบ8ทีมสุดท้ายถึงจะได้ออกมาเล่นจริงๆวันนี้ค่ะอ่ะเล่าทางฝั่งมุมคนที่คิดโจทย์ให้เราบ้างดีกว่าจริงๆก็อย่างที่เอ๋ยเล่าคือโจทย์มีทั้งสองแบบคือเริ่มจากเราที่ว่าเป็นความสนใจของเราเลยหรือว่ามาจากพี่เอ๋ยจริงข้อหนึ่งที่มาจากทีมงานเลยคือข้อที่เป็นมนต์รักลูกทุ่งที่เหมือนพี่เอ๋ยพูดว่าเรามีควายในสตูดิโอเรามีร็อกควายเลยอะร็อกควายร็อกควายฟังดูดีหรือโจทย์แบบเช่นแบบว่าอยากเอาทุเรียนเข้าสตูอะไรเงี้ยอยากเอากลิ่นแรงๆเข้าสตูมันจะเป็นแบบโจทย์ที่รู้สึกว่าแบบอ๋อคือเขาอยากทำสิ่งนี้แล้วก็พยายามจะทำให้มันเป็นอย่างนั้นไปหรือว่าในเอสเคปรูมบางครั้งก็คล้ายๆอย่างนั้นว่ามีธีมมาก่อนว่าอยากได้ธีมในเอสเคปรูมเพราะว่ามีของแล้วอะไรเงี้ยก็แบบเราคิดโจทย์ให้มันคิดคำถามให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่ทางทีมครีเอทีฟจะมีมาแล้วก็โจทย์ส่วนนึงก็มาจากเราด้วยเช่นมันติดแต่ก็เยอะเหมือนกันนะที่มาจากฝั่งเราก่อนใช่ไหมบ้างไฟน่าจะมาจากกาแฟก่อนใช่ไหมถ้าคนหนึ่งหนึ่งในนั้นก็คือจริงๆแล้วอยากพูดภาษาไม่เพราะคืออยากแก้แค้นอยากแก้แค้นจริงๆแล้วไม่ก็คืออยากให้โจทย์มันรู้สึกเหมือนอิงความจริงเนาะแล้วก็บางทีเราไปกินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวกินชานมไข่มุกอย่างเงี้ยในความเป็นจริงไม่มีใครมานั่งคิด ATP หรอกไม่มีใครมานั่งแบบอุ๊ยกินคำนวณวิชาไม่ไข่มุกอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็อยากจะแบบกวนน่ะนะกวนเด็กๆหรือว่าข้อสอบบางที่เป็นเพดดิกรีครับหาพ่อหาแม่อะไรเงี้ยข้อสอบเกี่ยวกับการหาวงศาคณาญาติหาตระกูลเนี่ยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้ใช้ในเขาเรียกว่าอะไรนะในชีวิตประจำวันเด็กๆหรอกแต่จริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้มันเป็นเบสพื้นฐานในการแบบคุณหมอนะฮะพวกวางแผนครอบครัวเนี่ยในการหาพวกโรคทางพันธุกรรมอะไรต่างๆคืออยากจะดึงตัวนั้นแหละนะฮะเอามาให้มันเห็นในชีวิตประจำวันแต่ว่าก็
็อยากให้มีความเอ็นจอยด้วยนะครับก็จริงๆเราในบรรดา3วิชา4วิชาเนี่ยพวก STEM เนี่ยนะฮะกาแฟเนี่ยพยายามจะออกให้มันง่ายแล้วอะให้มันแบบแบบไม่ยากมากเป็นชีวะแบบเบาๆเพราะว่ารู้สึกว่าเคมีกับฟิสิกส์ก็จัดเด็กเต็มมากอะไรเงี้ยสรุปใครฆ่าอารยาค่ะฆ่าตัวเองตายค่ะก็ในพาร์ทของที่ทางทีมที่ปรึกษานะคะเสนอไอเดียในการคิดโจทย์ต่างๆก็จริงๆต้องยอมรับว่ามันมาจากสิ่งรอบตัวค่ะก็คือถ้าเกิดว่าเลื่อนไถวิดีโอ Facebook YouTube ไปค่ะก็จะเห็นว่ามันมีคอนเทนต์ที่มีเฮ้ยน่าจะเอามาทำเป็นโจทย์ได้แล้วก็สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราที่เราผ่านไปผ่านมาทุกวันนะคะก็จะเกิดมาเป็นไอเดียแล้วก็หยิบมาทำโจทย์ให้น้องๆได้แข่งกันในรายการอย่างเช่นโจทย์นึงที่รู้สึกว่าบูรณาการวิชาต่างๆมากๆเลยคือโจทย์ของซีนาซิตที่เป็นตีน้อยค่ะเพราะในโจทย์ข้อนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่การคำนวณเรื่องของไฟฟ้าใช่ไหมคะแต่ว่าก็ยังมีการคิดต้นทุนของสินค้าว่าที่เราจะต้องตั้งราคาเท่าไหร่เพื่อจะให้ลูกค้าเข้ามานั่งหรือเปิดแอร์ด้วยจำนวนชั่วโมงเท่านี้จะต้องมีต้นทุนค่าไฟเท่าไหร่คือมันอยู่รอบตัวเราแล้วอาจารย์ทุกท่านและรวมถึงทีมงานค่ะก็พยายามเอาสิ่งเหล่านั้นที่คิดว่าน้องๆ น่าจะได้เห็นได้ผ่านตาบ้างทั้งโซเชียลแล้วก็ในออฟไลน์ค่ะมาใช้แล้วก็คิดวิเคราะห์ผ่านกระบวนการวิทยาศาสตร์ได้ค่ะอยากจะลองถามอาจารย์คุณกาแฟแล้วกันว่ามีข้อไหนไหมคะที่คุณกาแฟคิดว่าชอบที่สุดนี่แหละซิกเนเจอร์ของเรานี่แหละปราบเซียนแน่ข้อไหนคะข้อคิด ATP นี่ครับข้อ cellular respiration เป็นการแข่งกันระหว่างเตรียมอุดมกับกำเนิดวิทย์เพราะว่าในบรรดาบทชีวะทั้งหมด25บทตามสสวทเนี่ยทุกคนก็จะบอกว่าโอ้โหเรื่องที่แบบค่อนข้างเด็กไม่ชอบมันเป็นพวกไบโอเคมเนาะมันเป็นพาร์ทเวย์พวกแบบไกลโคไลซิสอะซิทิลโคไลซายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพวกเราก็จะเรียนกันแบบท่องกันเยอะแยะอย่างเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่ามีคุณครูในโรงเรียนเผอิญผมจบคณิตศาสตร์ครับครุศาสตร์เอกชีวะแล้วก็วิทยาศาสตร์ก็เลยจริงๆหวังใจลึกๆว่าเกมต่างๆที่เป็นข้อคำถามของน้องๆเนี่ยมันจะกลายเป็นข้อสอบโอนเน็ตข้อสอบ T-CAS ต่างๆพวก T-PAT T-GAT A-Level อะไรเงี้ยแล้วก็มีคุณครูหลายคนเขาก็จะตัดพวกคลิปตรงนี้ไปใช้ในประกอบการเรียนการสอนเนี่ยก็เลยกะวางแผนว่าเอาสิ่งเนี้ยถ้าน้องๆทำข้อสอบตรงนี้ได้ก็จะไปใช้ในสื่อการเรียนการสอนสิ่งที่ประทับใจก็คือเอาเรื่องยากๆตัวนี้ครับมาทำให้เด็กๆเหล่านี้พรูฟดูว่าจริงๆแล้วเขาเรียนมาในห้องเรียนน่ะถ้าสมมติเด็กๆเรียนเข้าใจแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้เด็กก็จะสามารถตอบคำถามตัวนี้ว่าอ๋อในการกินอาหารเข้าไปเนี่ยมันจะต้องหายใจไปต่อนะแล้วก็กว่าจะได้พลังงานออกมาเนี่ยมันจะต้องมีการลงทุนเรื่องพลังงานอย่างนี้นะฮะจริงๆแล้วถ้าหลักสูตรใหม่เด็กๆจะเห็นว่าการคำนวณ ATP จริงๆแล้วมันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นแค่ให้รู้ว่าอ๋อเราต้องกินอาหารก่อนนะถึงเราจะดำรงชีวิตต่อได้มีการสร้างพลังงานต่อแค่นั้นครับผมลองมาดูฝั่งเวิร์คพอยต์บ้างไหมว่าชอบโจทย์อันไหนมากที่สุดมีใครเป็นตัวแทนสักคนไหมครับจริงก็ยากมากเลยนะเพราะว่าทุกโจทย์ที่ผ่านมือมันก็ต้องใช้เวลากับแต่ละโจทย์พอสมควรครับแต่ถามว่าที่ตราตึงที่จริงน่าจะตราตึงเอวิทเดียวเมื่อกี้ก็มีเมนชั่นถึงก็คือลาบูแบโจทย์ลาบูแบคือโจทย์ที่ใช้คำว่าเราหยิบกระแสเลยอะเราหยิบกระแสมาทำเป็นโจทย์เลยซึ่งณตอนนั้นก็กำลังเป็นกระแสจริงๆแล้วเรามองว่าสิ่งนี้ถ้าคนทั่วไปที่ไหลไปตามกระแสถ้ารู้วิทยาศาสตร์สักนิดนึงก็อาจจะสนุกหรือว่าพอจะเข้าใจกลไกวิธีการการทำการตลาดของสิ่งนี้ได้มากขึ้นก็เลยเป็นที่มาของการคิดโจทย์นั้นก็โชคดีไปที่ทางเอวิตี้ได้โจทย์นี้แล้วก็สามารถไขโจทย์ให้เราได้ฟังในรายการอย่างสนุกสนานเนาะประมาณนั้นรีเซลเท่าไหร่นะราคารีเซลจำได้ด้วยยอมก็ทำมาเป็นโจทย์เกี่ยวกับอะไรเรื่องตัวโจทย์เนี่ยก็คือเนื่องจากไปรอบลึกแล้วเนาะตัวโจทย์ลาบูแบเนี่ยก็คือเราตั้งใจจะถามว่าการสุ่มตัวการ์ตูนเนี่ยเรายกตัวอย่างในการสมมุติแหละที่อาจจะอิงใกล้ๆกับความเป็นจริงว่าถ้ามีตัวที่ต่างกัน6ตัวยังไม่นับตัวซีเครตนะฮะ
การสุ่ม6ตัวเนี้ยต้องสุ่มกี่อย่างน้อยกี่ครั้งที่จะเมคชัวร์ว่าเราได้ครบทุกแบบอันนี้คือข้อย่อยหนึ่งแล้วก็มีการเพิ่มตัวสิทธิ์เข้าไปแล้วก็บอกว่าต้องสุ่มไปกี่ครั้งถึงจะได้ตัวสิทธิ์เข็มโอกาสประมาณ 75% ถึงจะได้ตัวสิทธิ์เข็มอะไรเงี้ยเป็นการเพิ่มฟังก์ชันของโจทย์มากขึ้นแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือถ้าเอาจำนวนครั้งในการสุ่ม 75% นั้นน่ะไปขายเป็นราคารีเซลของตัวสิทธิ์เข็มที่เราสุ่มได้จะต้องขายกี่บาทก็นั่นแหละครับ3ข้อย่อยคณิตศาสตร์ล้วนแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วมันมีกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ที่มันต้องใช้ในการไขปัญหาบางคนอาจจะมองว่ามันคือโอ้คณิตศาสตร์จ๋าเลยแต่ความจริงไม่ใช่ความจริงมันเป็นหลักตรรกะด้วยซ้ำเป็นการคิดในหลายแง่มุมในการคิดโอกาสความน่าจะเป็นโอกาสความเป็นไปได้อะไรเงี้ยครับซึ่งก็มันอะแดปต์กับหลายๆเรื่องในชีวิตเราได้จริงๆอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นพอแล้วนี่ถือโอกาสเอาบังเอิญว่าไมค์มาอยู่ทางฝั่งนี้แล้วระเบิดทั้ง3ท่านนี่เป็นครีเอทีฟนะระเบิดวันนี้เรามาอยู่กับเรียกได้ว่าเป็นมหิดลวิชาการนะครับอยากจะให้เล่านิดนึงว่ามาอยู่ในครีเอทีฟเนี่ยตำแหน่งหน้าที่เนี้ยได้อย่างไรและแถมมันเป็นครีเอทีฟทางด้านที่ต้องมีวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับไม่แน่ใจพอจะเล่าสู่เผื่อว่าน้องๆนะครับก็อยากจะมีอาชีพแบบนี้ด้วยพี่เจนจบอะไรมานะคะโอเคครับแล้วการพูดบทเพิ่มเติมที่ทำให้ทายจังนิเทศสถาบันวิทยาศาสตร์ก็จบทุกอย่างเลยขออนุญาตชี้แจงตรงนี้นะฮะก็เป็นหนึ่งในลูกศิษย์อาจารย์โยนะครับเป็นจบวิทยาศาสตร์จุฬานะครับก็แต่ว่าอาจารย์ไม่ได้ภาควิชาเดียวกันของจบคอมพิวเตอร์ศาสตร์ครับวิชาการคอมพิวเตอร์ที่จุฬาก็จบเมื่อ5ปีที่แล้วแล้วก็หลังจากจบก็มาเริ่มงานแรกที่ Workpoint เลยโอ้ต้องขยายความต่อไว้ว่ามาตรงไม่เขียนโปรแกรมเหรอคะเป็นโปรแกรมเมอร์ใช่ครับจริงๆตัวเนื้อหาวิชาคือเรียนด้านอะไรครับก็คือคอมพิวเตอร์ไซน์โปรแกรมเมอร์แต่ว่าเรามองในตลาดแรงงานด้วยแล้วก็มองความสามารถสิ่งเราชอบด้วยอย่างเงี้ยครับก็เลยมาเวิร์กตรงนี้แล้วก็สมัครในตำแหน่งครีเอทีฟเลยไม่ได้สตาร์ทที่มาที่ด้านนี้เลยใช่ครับก็โชคดีที่เรานี้ได้มีความรู้วิทยาศาสตร์ติดตัวมาถึงวันนี้อย่างน้อยในงานด้านพาร์ทWorkpoint เองก็จริงอาจจะตอนที่ทำช่วงแรกๆอาจจะไม่ได้พึ่งพาวิชาการในตอนที่เรียนมหาวิทยาลัยมากแต่ว่าพอถึงตรงเนี้ยเราได้ทำจิตวิทย์เราได้หยิบตรงเนื้อหาเก่าๆหรือว่าสิ่งที่เราเคยประสบพบเจอมาเนี่ยเอามาใช้ต่อตัวเองตัววันนี้ได้มันก็เป็นประโยชน์จริงๆนั่นแหละที่เราอย่างน้อยเรามีกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์อย่างน้อยถ้าเราได้ฝึกการคิดหรือว่าเคยผ่านการใช้งานเครื่องมือเหล่านี้พอมาถึงในจุดนึงที่ชีวิตเราต้องใช้จริงๆเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์จริงก็ในทีมก็จะมีเราสายวิทย์หนึ่งสายวิทย์อีกหนึ่งท่านอ๋อมีอีกคนเป็นสายวิทย์มีแบ็คกราวด์สายวิทย์เหมือนกันต้องถามให้จบจากไหนครับให้ทายเมื่อกี้มีคำตอบที่ถูกแววๆมาแล้วน้องมีคำตอบที่ถูกครับครับจบสถาปัตย์จุฬาครับก็จบมานานแล้วเรียนสายวิทย์มาแต่ว่าคืนครูไปหมดแล้วครับจำอะไรไม่ได้เลยก็ต้องมานั่งรื้อฟื้นใหม่ตอนทำครับนั่งเปิดเน็ตเปิดตำรากันใหม่เพราะว่าเราแค่เคยทำแต่ว่าเราจำไม่ได้จริงๆพอถึงจุดหนึ่งที่เราไม่ได้ใช้มันจะหลงเหลืออยู่ในซอกหลืบของความทรงจำอยู่บ้างไม่ได้หายไปซะทีเดียวครับถ้าลืมกลับมาก็สามารถเอามาทำต่อได้ครับครับผมพี่โอปอล่ะคะพี่โอปอล์ค่ะก็ส่วนตัวนะคะเป็นเด็กสายศิลป์ค่ะเรียนโรงเรียนจีนตั้งแต่แรกประถมเนาะจนขึ้นมัธยมค่ะก็เรียนภาษาจีนเนี่ยค่ะก็คือจนเข้ามหาลัยค่ะก็เรียนสายศิลป์อีกเรียนสื่อสารมวลชนนะคะที่เชียงใหม่อะไรเงี้ยค่ะก็คือไม่ได้เกี่ยวข้องกับส่วนวิทยาศาสตร์เลยนะคะในส่วนพาร์ทใดในชีวิตเนี่ยค่ะ จนกระทั่งได้มาทำรายการนี้ค่ะก็จำได้เลยว่าวันแรกที่เราคิดคำถามกันนะคะตอนนั้นเราออกไปซื้อหนังสือกันที่ร้านหนังสือไปเหมากันมาเลยว่าเด็กม.ปลายเดี๋ยวนี้เขาเรียนอะไรกันก็ไปเหมาหมดเลย10กว่าเล่มที่เราซื้อกันมาอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าการสื่อสารเรื่องวิทยาศาสตร์อะค่ะเนื่องจากว่าเรามีพี่ที่เขาพอจะมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาแล้วเราเองเนี่ยก็จะทำยังไงให้เราเข้าใจถ้าเราไม่เข้าใจเราก็ไม่สามารถสื่อสารให้คนดูค่ะเข้าใจได้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยพยายามจนนั้นครับได้ครับงั้นขออนุญาตกลับไปที่กูกาแฟมาสักครู่นิดนึงนะเมื่อกี้กูกาแฟ
ได้เรียกว่ามีการแตะนิดนึงในเรื่องว่าเนื้อหาอยากจะให้มันกระจายออกไปไม่ทราบว่าความคาดหวังของคุณครูเนี่ยว่ามีความรู้สึกว่าหลังจากที่รายการนี้ประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยคุณครูอยากจะรู้สึกว่าเอ้ยมีอะไรที่อยากให้มันเกิดขึ้นหรือว่ามันเป็นอิมแพคอะไรที่รายการนี้อยากให้มันเกิดกับประเทศสังคมการวิทยาศาสตร์ของประเทศบ้างนะครับครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องออกตัวก่อนว่าเป็นกบฏของคณะครุศาสตร์ครับเพราะว่าจริงๆคณะครุศาสตร์ของผมจบครุที่จุฬาครับผมแล้วก็อาจารย์จะบอกว่าอยากให้เป็นคุณครูในระบบอยากเป็นคุณครูในโรงเรียนครับแต่ว่าด้วยความที่ของผมว่าเป็นอินดี้ก็คือผมไม่ชอบงานเอกสารไม่ชอบต้องมานั่งทำแผนหรือมันต้องมาวางแผนการเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าการจัดการเรียนรู้มันสามารถทำในรูปแบบอื่นๆได้นะฮะดังนั้นก็เลยกึ่งหนึ่งของตัวเองก็มีความเป็นคุณครูยังลงเหลืออยู่อีกกึ่งหนึ่งก็ยังมีความเป็นติวเตอร์และวิทยากรดังนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยผมจะใช้ความรู้ความสามารถเนี่ยที่ได้รับโอกาสจากทางทีมเวิร์กพอยต์เนี่ยเบรนสิ่งที่มีอยู่ในตัวผมเนี่ยให้กลายออกมาเป็นรูปแบบของกิจกรรมการเรียนรู้อื่นๆยกตัวอย่างเช่นรายการเจนวิทย์อย่างเงี้ยมันถือว่าเอ๊ะจริงๆมันก็คือการทำห้องเรียนหนึ่งห้องเรียนนั่นแหละให้มันพรีเซนต์ออกมา15คาบให้มันรู้สึกว่าน่าสนุกก็เลยวางแผนวางแปลนใหข้อสอบที่พวกเราเคยเห็นกันในโอเน็ตในข้อสอบ A level หรือว่าพวกข้อสอบสามัญต่างๆเนี่ยกลายเป็นแบบทดสอบของเด็กๆแล้วให้เด็กๆเป็นผู้สื่อสารครับทำให้รู้สึกวิทยาศาสตร์ได้มาสนุกอันที่1คือมิติของนักเรียนครับอันที่2คือมิติของคุณครูที่จะนำคลิปนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นการหั่นแต่ละตอนของ15ตอนตรงนี้ครับให้กลายเป็นสื่อการเรียนรู้ขั้นนำขั้นสอนขั้นสรุปหรือว่าไปใช้ในพวก 5E 7E อะไรก็ตามแต่แล้วก็อันที่3ก็คืออยากให้ผู้ปกครองได้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนื้อหาที่เด็กๆใช้ในการสอบเข้าอะครับนะในระดับม.ปลายหรือข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยให้มันรู้สึกเหมือนเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็สนุกนะมันไม่ได้ไกลตัวครับอยากย่อยง่ายๆอย่างที่น้องๆทีมบอกว่าจริงๆแล้วความสนุกอะเราทำเรื่องยากเนาะให้มันง่ายอย่างจริงๆแล้วมันไม่ได้ง่ายเลยมันไม่ง่ายเลยครับมันเป็นโจทย์ที่แบบเอาเด็กอินโทรเวิร์ตขยายความน้องเฟย์ไม่น่าอินโทรเวิร์ตผมรู้สึกว่ามันเป็นไม่อันในความรู้สึกเราเคยคุยกันว่าเราจะทำยังไงให้ข้อสอบฝั่งเราเนี่ยให้เด็กอินโทรเวิร์ตที่พวกเราจะต้องออกข้อสอบให้มันยากขึ้นสำหรับเด็กโอลิมปิกเด็กพ่นไฟเด็กลำแสงออกจมูกเนี้ยทำยังไงให้เขารู้สึกว่าอุ้ยมันต้องยากเพื่อปากพวกเขาแต่ในระดับเดียวกันที่พี่เอ๋ยบอกว่าทำยังไงให้คนดูรู้เรื่องดังนั้นเป็นโจทย์ที่นักวิทยาศาสตร์รวมไปถึงฝั่ง education เนี่ยจะต้องเปลี่ยนตรงนั้นนะครับก็เลยรู้สึกจริงๆแล้วอยากขอบคุณรายการนี้มันเป็นรายการลูกครึ่งนะเป็นรายการที่ไม่ใช่แบบ pure science ไม่ใช่แบบ STEM จริงๆทั้งหมดอ่ะไม่ใช่ทั้งดุ้นมันเป็น entertainment มันผสมผสานมันเป็นผสมผสานครับผมครับเดี๋ยวมาถามอาจารย์แหม่มกันบ้างค่ะนั่งนิ่งๆมานานละในรายการเนี่ยค่ะโจทย์เคมีอย่างที่พี่เอ๋ยว่ามาเลยค่ะมันเป็นโจทย์ที่ยากที่สุดเลยค่ะซับซ้อนหลายตลบอย่างในรอบชิงเนี่ยน้องเฟย์ใช่ไหมคะเขียนตารางค่าด้วยตัวเองกว่าจะคิดนู่นคิดนี่ได้อยากจะถามว่าอาจารย์แหม่มมีหลักการคิดโจทย์ยังไงคะว่ามีการเลือกความสมจริงของโจทย์ด้วยไหมรวมไปถึงเครื่องมือที่มีให้กับผู้เข้าแข่งขันได้เลือกใช้ในรายการนะคะอันนี้เยอะเหมือนกันก็คือว่าจริงๆความสมจริงเนี่ยในตัวฝั่งผมเองเราไม่โจทย์เคมีเราก็รีเสิร์ชหนักประมาณนึงเช่นตอนนั้นที่เป็นเรื่องสารหนูเนี่ยก็รีเสิร์ชว่าฟอร์มของสารหนูอะไรจับอะไรตกตะกอนคือต้องไปอ่านเปเปอร์อันนี้พูดจริงๆว่าอ่านเปเปอร์ว่ามันละลายอยู่เท่าไหร่ในน้ำอยู่เท่าไหร่ในดินเขาวิเคราะห์อย่างไรใช้ที่ไรวิเคราะห์ใต้เตลอย่างไรเอาอะไรมาจับกันคือมันละเอียดถึงขั้นนั้นในโจทย์ของเราแต่ละข้อเนี่ยเพื่อที่ว่าสิ่งที่เราไม่อยากได้ที่สุดคือไม่อยากได้ว่าโจทย์ไม่สมจริงเพราะเราชอบถ้าโจทย์ที่สมจริงแล้วเนี่ยต่อให้มันดูซับซ้อนอ่ะถ้ามันสมจริงอ่ะคนก็จะแบบก็เป็นเรื่องจริงมันก็จะเป็นออกมาเป็นเรื่องจริงนะโจทย์แต่ละข้อที่เคมีที่มันดูซับซ้อนดูยากอ่ะเพราะว่าเราต้องการความสมจริงตัวเลขหลายตัวคือเป็นตัวเลขที่ based on ความเป็นจริงทั้งหมดอันนี้เล่าได้เลยว่า based on ความเป็นจริงมากๆเลยแล้วก็อย่างโจทย์สุดท้ายที่เป็นโจทย์คลาสอันนั้นก็เบสออนความจริงมากๆเหมือนกันว่าตะกั่วที่เป็นตะกั่วที่เป็นความเป็นของตะกั่วในร่างกายเนี่ยเกิดจากตะกั่วฟอร์มอะไรแล้วต้องใช้ยาอะไรรักษาอันนี้คือยาจริงหมดความเป็นข้อจริงหมดแต่แค่ว่าก็อาจจะเข้าสู่โจทย์แบบนั้นอันนี้คือความยากของเคมีคนอาจจะบอกว่าทำไมมันดูยากจังคือจริงมันทำให้ง่ายได้นะถ้าเราไม่เบสออนความจริงเลยแต่ด้วยความที่เราจบวิทยาศาสตร์มาเราไม่สามารถสื่อสารไปงั้นได้ถึงว่า
มันไม่จริงจริงๆจบฟิสิกส์หลายข้อที่อาจารย์ยอเคยแก้มาก็เหมือนกันว่าอันนี้ดูไม่จริงเราก็แก้มันเป็นสมจริงมากซึ่งรายการของเราเนี่ยเราค่อนข้างมั่นใจว่าโจทย์เราค่อนข้างออกมาได้สมจริงคือมันเป็นเรื่องที่ก็เป็นตัวเลขจริงๆในรายการนะครับถ้าถามว่าโจทย์เคมียากไหมผมก็ว่ามันจุกจิกมากกว่าพูดอย่างนี้เรียกว่ายากไม่ถูกครับต่อชอบใครว่าจุกจิกอาจจะยากหรอมันจุกจิกไม่ง่ายนะมันจุกจิกมันจุกจิกมันแบบดึงตรงนี้ไม่ได้ดึงตรงนี้ไม่ได้คือจุกจิกแล้วหนึ่งข้อมันเหมือนถ้าเกิดมองเหมือนก็ถามแค่นี้แต่ว่าลึกแล้วอะเราถามเรื่องอื่นด้วยเช่นตอนข้อรอบชิงข้อพลังก็จะถามแบบก็มีแต่สูตรเคมีให้มีแต่ชื่อเคมีให้ไม่ได้ให้แบบเป็นอื่นเลยก็สิ่งที่เราอยากดูอันหนึ่งนะตอนที่แต่หลายอันที่เราทำถ้าเป็นในรายการเรามีทูใช้เยอะประมาณนักเรียนเลือกทูอะไรมาใช้ผมคิดว่านี่เป็นสิ่งสำคัญที่ในรายการอาจจะไม่ได้ยังไม่ได้เห็นความคือว่าอย่างอ่ะสมมติเลยอย่าง NPC ในรายการเนี่ยตอนที่เราคิดกันที่บอกว่า NPC ตัวนี้ควรถือข้อมูลอะไรที่จะเป็นเรื่องสมจริงว่า NPC เนี่ยควรจะรู้อะไรเช่นพ่อค้าอารยาคนเป็นยามคนรู้อะไรคนเป็นแม่บ้านคนรู้อะไรอย่างเงี้ยคือเราก็พยายามจะตีเราลงไปเพื่อให้นักเรียนมองเห็นว่าไอ้ตัวละครตัวนี้เขาทำอาชีพเนี่ยเขาควรมีข้อมูลอะไรของเขาไม่ใช่ว่าถามแต่ต้องไปเรื่อยๆคือถ้าเกิดว่ามองสังเกตในเรื่องซีนอนาลิซิสเนี่ยก็จะอยากให้นักเรียนสังเกตด้วยว่าแบบซีนเนี่ยใครควรจะรู้อะไรว่ามันเกิดอะไรขึ้นในซีนนี้กันแน่แต่ส่วนใหญ่ก็คือพอไปรอบต้นๆก็คือถามด่าก่อนนั้นเพราะว่าไม่รู้แล้วว่าใครรู้อะไรใช่ไหมแต่รู้สึกว่าตอนที่ดีไซน์โจทย์รอบซีนเนี่ยเราอยากให้นักเรียนสังเกตด้วยว่าคนเนี่ยควรรู้อะไรทำอาชีพอะไรควรรู้อะไรเพราะว่าในหลายตอนเนี่ยถ้าเป็นข้อที่ผมคิดจะเป็นมีอาชีพประกอบกับตัวละครนั้นก็จะรู้ว่าอาชีพเนี่ยควรจะรู้อะไรที่เป็นข้อมูลในซีนนั้นซึ่งหลายครั้งก็นักเรียนไม่สังเกตก็ถามดังเหมือนกันแต่ว่าก็ตามนั้นแต่นี่คือไอเดียข้างหลังว่ามันก็ซับซ้อนประมาณนึงก็คือเรียกได้ว่าซ่อนทุกอย่างเอาไว้แล้วอย่างสมจริงนะคะจริงสมจริงแล้วก็ไม่ยากค่ะจุกจิก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 ผมใช้คำนี้จุกจิกจุกจิกจุกจิกแต่ยังมีอีกหนึ่งอย่างครับอาจารย์บินในรายการที่ผมรู้สึกว่ายังอยากรู้ส่วนตัวมันยังมีเสียงในรายการครับที่คอยพาดตลอดเลยเวลามีแบบตัดฉากนู้นฉากนี้เบื้องหลังก็จะมีคนมาคอยบอกว่าจะต้องมีอะไรอย่างเงี้ยครับไม่แน่ใจว่าอันนี้เป็นเสียงใครในทีมไม่แน่ใจว่าน้องๆทราบไหมคะไม่ทราบมันจะมีอยู่เสียงนึงที่คอยนะครับว่าไกด์รายการไปทั้งรายการไม่ทราบว่าอยู่ในทีมงานตกใจใช่ว่าใครพออยู่ในทีมงานครับเซฟเมงครับโอเคขอเสียงแต่เพื่อนนี่นั่งมานานแล้วไม่ได้พูดพี่เบสแนะนำตัวเองว่าเป็นโปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์เลยแต่ทำไมถึงได้มาลงเสียงตัวเองลงไปในนั้นด้วยครับจริงๆต้องบอกครับว่าถ้าสมมติคุ้นเสียงผมอ่ะก็จะคุ้นเสียงผมในเวิร์กพอยต์เพราะส่วนใหญ่ผมก็จะเป็นคนพากย์เสียงในเวิร์กพอยต์ใช่ใช่ในการนี้ก็อ๋อมีรีเควสต์ค่ะมีรีเควสต์ค่ะช่วยหน่อยขอตัวอย่างได้ไหมคะขอตัวอย่างรายการเจวิตอัจฉริยะพันหน่วยแล้วคราวนี้คือแน่นอนในฐานะโปรดิวเซอร์เนี่ยโปรดิวเซอร์แน่ๆแล้วคราวนี้ในบทบาทของรายการนี้ครับมีอะไรนอกเหนือไปจากแค่มาต้องมาภาคเป็นเสียงด้วยแล้วก็จริงๆก็บอกนี้ครับว่าอย่างผมเนี่ยรับผิดชอบทางด้านโปรดักชันนะครับน้องๆพี่ๆที่นี่อาจจะบางคนอาจจะยังไม่รู้จักว่าโปรดักชันคืออะไรโปรดักชันเนี่ยของทางรายการทีวีก็คือขั้นตอนการถ่ายทำทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องไม่ว่าจะเป็นการตัดต่ออะไรทั้งหมดพวกนี้ครับกว่าจะได้ออกมาเป็นรายการหนึ่งเนี่ยมันต้องผ่านขั้นตอนพวกนี้ผมก็จะทำการควบคุมทั้งหมดเพื่อออกมาอย่างยกตัวอย่างง่ายๆเมื่อกี้นะครับที่เราเล่นเกมกันประมาณ5ข้อถูกไหมครับเราเล่นกันประมาณ20นาทีแต่ในรายการเนี่ยมันรายการทั้งรายการนะครับมันมีแค่ประมาณเนื้อรายการเนี่ยมีอยู่ประมาณ60ถึง70นาทีเองเพราะฉะนั้นเราต้องคำนวณทั้งหมดต่อเทปเนี่ยเราอัดกันประมาณเกือบ7ชั่วโมงนะครับต่อเทปนะครับแต่ว่าพอออกมาเป็นรายการมาให้คนดูเนี่ยมันออกมาแค่60นาทีเองชั่วโมงเดียวเองเพราะฉะนั้นต้องขมวดทั้งหมดแล้วก็ที่สำคัญคือการเล่าเรื่องมากกว่าครับรายการนี้ครับ เราควรจะเล่าเรื่องยังไงให้คนดูเนี่ยเข้าใจได้ง่ายขึ้นตอนถ่ายทำนะครับมันอาจจะถ่ายทำมาเป็น1 2 3 4 5 6 7 8ใช่มั้ยครับแต่วิธีการเล่าเรื่องมันต้องไปเล่า3ก่อนกลับมาเล่า2ครับแล้วกลับไปเล่า5อะไรอย่างเงี้ย
เพื่อให้คนดูเข้าใจได้ง่ายมากที่สุดประมาณนี้อย่างตอนที่ต้องมาลงเสียงในรายการเจนวิทย์เนี่ยครับไม่แน่ใจว่าพื้นฐานวิทยาศาสตร์นี่มีความจำเป็นไหมครับอันนี้งานโอเพ่นเฮาส์นะคะไม่ให้โดนวิชาการอยากรู้ไม่มีคณะวิทยาศาสตร์ไม่มีไม่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์เลยมีบ้างครับแต่ว่าผมเป็นเด็กสายศิลป์ก็เลยอาจจะแบบไม่ได้เชี่ยวชาญในด้านนั้นแต่ว่าก็ต้องมาทำความเข้าใจบางคำว่าต้องอ่านออกเสียงประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวเราดึงครับอาจารย์นิดนึงค่ะอ๋อไม่แล้วมันจะเดินกลับมาสายนิดนึงอ๋อไม่แค่รู้สึกว่าเป็นรู้สึกดีครับรู้สึกว่าตอนนี้มีพี่การที่พูดวิทยาศาสตร์นะแต่พี่เบสต้องมาพูดในหลังผมก็จะมีวิทยาศาสตร์นะครับพี่การตอนอยู่สคริปต์แบบโอเคแม้วิทยาศาสตร์มันก็เริ่มซึมซับได้ทุกๆสาขาอาชีพแล้วพี่เปิดจบอะไรนะคะปริญญาตรีเป็นภาควิชาฟิสิกส์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริญญาโทแล้วคะเราข้ามไปเลยค่ะปริญญาโทแล้วคะสำหรับปริญญาโทนะคะเป็นสาขาชัดๆค่ะเป็นสาขาวิทยาศาสตร์นวัตกรรมคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมหิดลค่ะสายวิทย์มาใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเอาสายวิทย์มาใช้ในการทำรายการเจนวิทย์เป็นไงบ้างคะตรงไหมคะตรงมากตรงไหมก็จริงๆต้องบอกว่าอย่างที่ทุกท่านเล่ามาค่ะมันมีเรื่องของศาสตร์และศิลป์รวมอยู่ในนั้นว่าการจะทำยังไงให้ผู้ชมทางบ้านได้เข้าใจโจทย์ทางวิทยาศาสตร์จริงๆว่าเฮ้ยอันนี้มันคืออะไรคำนี้แปลว่าอะไรคะมันค่อนข้างยากกว่าการที่เราทำข้อสอบแบบกากบาทอัตนัยอะไรนี้อีกค่ะใช่ก็เลยรู้สึกว่าเป็นรายการที่มันชาเลนจ์ทั้งทีมงานเบื้องหลังทุกท่านแล้วก็รวมถึงน้องๆด้วยใช่เพราะเราจะทำยังไงให้โจทย์ที่ออกมามันไม่เป็นแบบเพชรยอดมงกุฎหรือว่าเป็นการสอบสอวนอะไรแบบนั้นจนเกินไปค่ะแต่ว่ายังมีความเอนเตอร์เทนเมนต์ซ่อนอยู่ในนั้นด้วยยังมีความสนุกสนานอยู่ในโจทย์ของเราด้วยค่ะเยี่ยมเลยครับซึ่งถือว่าค่อนข้างยากพอสมควรคืออาจารย์หนึ่งเราพอมีเวลาไหมคือผมรู้สึกว่าอาจจะมีหลายๆคนในที่นี้อยากจะถามคำถามอะไรเงี้ยไม่แน่ใจว่าทุกท่านที่อยู่ในนี้ครับมีใครอยากจะถามคำถามอะไรกับทีมงานหรืออาจจะเล่นเอ็มวิทมีคำถามอะไรที่อยากจะเครียดแค้นสมัยที่อะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยอยากจะถามเลยสักหน่อยมีคนยกมือถามได้หมดเลยนะครับตอนนี้ถามได้ทั้งน้องจะเอ็มวินก็ได้เอ็มวินตี้ก็ได้นะครับหรือจะถามทางทีมงานมีคำถามอะไรไหมจ้ามาแล้วครับโอ้โหพี่จะไม่ถามแล้วว่าผมอยากเห็นคลิปตัวอย่างเบื้องหลังการถ่ายทำครับโอ้โอเคโอเคต้องถามทีมเวิร์กพอยต์นะคะตัดให้ดูต้องเป็นหลุดไหมด้วยไหมต้องหลุดด้วยไหมเป็นหน้าอาจารย์ปอเวอร์อะไรใช่ไหมหน้าเอ็มวิตตี้กำลังอะไรไม่ได้ได้นี่ทางทีมงานอาจจะรับไว้ความจริงก็ของซีซั่นแรกเนี่ยเบื้องหลังบางมุมมีอยู่ในทั้งเพจ Facebook แล้วก็ใน YouTube ของ Workpoint ครับก็มันมีทั้งตัวเจนวิทย์เองทำเองที่เป็นฝ่ายมาครอบของเราทำแล้วก็มีของห้องข่าวบันเทิงของทางช่องของทางสถานีที่เขามาถ่ายก็มีที่เขาไปตามไปบุกเบื้องหลังไปคุยกับเราคณาจารย์ครูกาแฟคุยกับพี่การอะไรเงี้ยก็มีภาพเบื้องหลังในมุมที่ไม่ได้อยู่ในเทปรายการจริงๆก็มีอยู่แล้วก็อย่างที่บอกไปแหละตัวเนื้อหาการถ่ายทำ7ชั่วโมงมันก็ไม่ได้ถ่ายแบบว่าถ่ายนั่งอยู่หน้ากล้องตลอดเวลาจริงๆ7ชั่วโมงคือเวลาในการเตรียมด้วยโอเวอร์ออลของพาร์ทโปรดักชั่นในมุมของเบื้องหลังที่จริงทีมนักเรียนที่เคยไปเข้าไปแข่งก็จะเห็นอยู่ว่าพาร์ทที่เราจริงจังจริงๆเนี่ยคือพาร์ทความถูกต้องของข้อมูลเลยณหน้างานจริงๆมันมีการตรวจสอบข้อมูลกันอยู่ตลอดเวลาที่เทคไทม์จริงๆคือตรงช่วงนั้นเพื่อให้สิ่งสุดท้ายที่เราจะนำเสนอไปมันถูกต้องที่สุดประมาณนี้ครับมีคำถามเพิ่มเติมอีกไหมครับไปดูในเฟซบุ๊กนะมีอย่างเดียวโอ้น้องข้างๆได้ครับโอเคถอดเสื้อฟ้าก่อนเอาไปเสื้อฟ้าด้วยทางขวากันขอทางขวาพี่ก่อนของพี่ก่อนของพี่ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวส่งต่อให้น้องนะสวัสดีครับคืออยากจะสอบถามว่า
ทีมงานที่ทำนี่คือเป็นมาตั้งแต่สมัยในการแฟนพันธ์แท้ตั้งแต่ชุดซูเปอร์แมนกับฉันครับโอเคอ่ะเดี๋ยวโยกพอจำได้เคยเห็นพี่เอ๋ยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วตอนวันโชว์อันนี้แฟนพันธ์แท้ของแท้เคยออดิชั่นแฟนพันธ์แท้ครับตอนอะไรคะของ B2B โอ้ตอนในตำนานเป็นหนึ่งในตอนที่อยากทำแต่ไม่ได้เกิดของแฟนพันธ์แท้ B2B โอเคค่ะเนื่องจากทีมพี่อาจจะพูดอย่างนี้แล้วกันค่ะโซนของทีมพี่เนี่ยจะรับผิดชอบรายการที่เกี่ยวกับควิซโชว์ของ Workpoint เกือบทั้งหมดเลยใช่ค่ะทีมกว่าปีที่แล้วพี่ก็ยังเป็นน้องครีเอทีฟอยู่เนาะก็ดูแลรายการแฟนแท้หลังจากนั้นทีมเนี้ยก็จะพัฒนารายการทำนองเนี้ยมาตลอดค่ะปิดสักฟ้าแลบก็ทำนะคะแล้วก็เนี่ยแหละแฟนด้อมพันแท้อ่ะตอนกลับมาเป็นซีซั่นล่าสุดเมื่อปีที่แล้วแฟนด้อมพันแท้อย่างน้องเจมอย่างพี่เบสเนี่ยก็อยู่ในทีมเหมือนกันค่ะมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ทางผู้ใหญ่ของ Workpoint เนี่ยเลือกว่าต้องเป็นทีมเราที่ได้เอาโปรเจกต์นี้ของบางจากมาทำเนื่องจากรู้ว่าเราอยู่กับสาย Entertainment เกี่ยวกับสายข้อมูล Quiz Show อยู่แล้วค่ะวันนี้สุดยอดยอดความจำดีมากแต่ละตัวจริงแต่ละแท้จริงๆครับผมคำถามถัดไปครับน้องมีโอกาสที่จะจัดเจนวิทย์ของปฐมไหมครับผมสุดยอดดีครับเจนวิทย์ประถมครับน้องอะไรชื่อน้องอะไรคะไตเติ้ลครับไตเติ้ลถ้าพี่จัดมาแข่งไหมลูกโอ้ไตเติ้ลตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับผมสิบขวบอ๋อตอนนี้อยู่ชั้นอะไรครับป.ห้าครับโอเคโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ทำแอลลูกมาทำดีนะไตเติ้ลก็หมดสิทธิ์แล้วนะไตเติ้ลยื่นมอต้นแล้วนะก็ไตเติ้ลก็ถามหาเจนวิทย์มอต้นต่อถ้ามีเสียงเรียกร้องเยอะเนาะเราก็จะลองคุยกับทางบางจากดูเออว่าจะใจแต่พอน้องถามนี้ผมเริ่มถามว่าเอ๊ะเรามีเจนวิทย์ผู้เกษียณอายุบ้างไหมคือแบบให้ผู้สูงอายุได้ใช้วิทยาศาสตร์รอบตัวโอเคได้สักคำถามไหมท่านมินได้ไหมคะได้ค่ะได้มีขยะมีขยะถามมีนะไม่ยังมีอยู่ยังมีอยู่ด้านหลังครับเชิญด้านหลังอันนี้ขออีกหนึ่งคำถามแล้วกันไหมครับรายการแฟนพันธ์แท้นี่พับโครงการไปแล้วหรือยังครับนี่มีอ้างอิงอ้างอิงอยู่ดีก็กลายเป็นเซสชั่นรายการแฟนพันธ์แท้ค่ะต่อเนื่องต่อเนื่องจะสังเกตว่าแฟนพันธ์แท้ไม่เคยตายไปจากวงการทีวีสังเกตไหมคะมาได้เรื่อยๆเมื่อโลกต้องการพี่พูดอย่างนี้แล้วกันไม่เคยพับไปไหนค่ะจริงๆแล้วเจนวีก็คือรายการแฟนแท้จริงๆนะถ้าเป็นแฟนรายการแฟนแท้ลองสังเกตโครงสร้างรายการนี้ดีๆมันมีความเป็นคล้ายๆรายการแฟนแท้อยู่แต่ถามว่าลอกมาไหมหรือตั้งใจจะทำให้เหมือนแฟนแท้ไหมคือไม่ได้ตั้งใจทำไปทำมาทำเสร็จแล้วทำรูปแบบรายการเสร็จแล้วเราเริ่มมานั่งมองดีๆเอ๊ะนี่มันแฟนพันธ์แท้รอบแรกมันมีคล้ายๆ3วินาทีแฟนพันธ์แท้ถูกไหมคะถามเร็วตอบเร็วรอบ2ก็คล้ายๆของแฟนพันธ์แท้ที่แอคชั่นเกมถ้าแฟนพันธ์แท้จะเรียกแอคชั่นเกมมันก็คือซีนอะไรสิรอบ3มันเหมือนรอบไฟนอลของแฟนพันธ์แท้ที่แบบมาบี้กันแล้วใครตอบถูกคนนั้นเข้ารอบอ่ะแล้วคนชนะไปเล่นรอบสุดท้ายเหมือนตอบคำถามสุดยอดแฟนพันธ์แท้เลยแต่อันนี้คือเอสเคปรูมถ้าตอบถูกก็ได้เงินรางวัลกลับบ้านพอทำไปทำมาโครงสร้างมันบังเอิญแล้วกันใช้คำนี้บังเอิญมาคล้ายกันโอเคแต่คือที่รู้สึกส่วนตัวรู้สึกขึ้นคือคำถามเนี่ยมันจะมาเป็นชุดเลยคำตอบนี่มันต้องตอบ1 2 3 4 5 6อะไรเงี้ยโอ้อันนี้เป็นอะไรที่ประทับใจครับผมได้ครับก็งั้นน่าจะหมดคำถามแค่นี้ไหมจริงๆอยากถามอีกเยอะมากเลยนะแต่เกรงว่าเดี๋ยวจะรบกวนท่านมากเกินไปโอเคได้ครับในวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณทีมครีเอทีฟแล้วก็โปรดักชั่นบริษัท Workpoint Entertainment จำกัดมหาชนค่ะแล้วก็ทีมที่สนใจข้อมูลของรายการเจนวิทย์นะคะครับผมขอเชิญประมือทีครับผมไม่ได้และขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.ภสิทธิ์ภควัฒน์ภานุรัตน์นะคะท่านรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมซึ่งมอบของเชิญให้กับวิทยากรทุกท่านด้วยค่ะเรียนเชิญค่ะให้ทุกท่านเลยแต่เดี๋ยวเขาเอามามอบกันได้ค่ะ3 2รวบรวมนะครับมองกล้องนะคะ3 2 1
อีกรุ่นนะครับ3 2 1ห้องนี้นะครับโอเคนะครับ1 2 3ครับขอบคุณมากนะครับขอเสียงปรบมืออีกครั้งครับเอาละครับก็จะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็จะต้องขอเรียนเชิญอาจารย์ที่มีแฟนต้องการจะเรียกว่าพูดคุยสอบถามมากที่สุดนะครับขึ้นมาบนเวทีอีกครั้งนึงครับขอให้เชิญอาจารย์ยออาจารย์กอคุณครูกาแฟแล้วก็อาจารย์แหมแล้วก็อาจารย์แหมอีกครั้งนึงครับดูเป็นทางการขึ้นนิดนึงคือช่วงสุดท้ายเนี่ยนะครับจริงๆแล้วก็ถือโอกาสว่าเราอยู่ในงานมหิดลวิชาการแล้วก็วิทยากรของเราวันนี้ก็เรียกว่าอยู่ในวงการวิทยาศาสตร์และวงการการศึกษาอยู่แล้วก็เลยอยากจะขอลงท้ายคำถามเป็นช่วงที่อาจจะดูจริงจังขึ้นนิดนึงได้ครับแต่ว่าเป็นคำถามที่อยากจะให้พูดถึงบทบาทไม่ว่าจะเป็นในมุมของที่เกี่ยวข้องกับรายการเจนวิทย์เองหรือว่าบทบาทที่ตอนนี้อาจารย์แต่ละท่านเนี่ยได้อยู่ในวงการวิทยาศาสตร์นะครับว่าน่าจะมีผลอย่างไรหรือว่ามีส่วนในการที่จะผลักดันวงการวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนของเรารุ่นใหม่ๆเนี่ยอย่างไรบ้างหรือว่าอยากจะฝากอะไรให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ให้เห็นถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ครับก็อาจารย์นี่เรียกว่าเชิญอาจารย์แต่ท่านสามารถเรียกว่าให้ความเห็นแล้วก็ให้คำแนะนำก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นแง่คิดต่างๆนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเยาวชนสักนิดนึงครับพี่ต้องให้ฉันยอมก่อนเสมอขอวันนี้นะครับผมครับครับพูดแต่เกี่ยงกันนะฮะไม่นัดคิวขึ้นมาเลยก็รู้สึกว่าจริงๆดีใจมากเป็นส่วนหนึ่งของรายการนี้นะครับแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยเนื่องจากว่าดูแลรายการวิทยาศาสตร์แบบนี้ตั้งแต่สมัยวิทยาศาสตร์ประยุทธ์ตอนที่แบบเรียนจบใหม่ๆเลยนะครับตอนนั้นน่ะมันยังไม่มีโซเชียลมีเดียมากนักนะครับก็คือมันจะอยู่ในกลุ่มคนระดับหนึ่งเท่านั้นม.ปลายเท่านั้นที่แบบว่าดูสนใจรายการนี้ครับแล้วก็จะมีเจนหนึ่งเลยก็คือพ่อแม่ของเด็กประถมอันนี้แปลกมากคือเวลาเดินไปไหนมาไหนเนี่ยจะไม่เป็นเด็กม.ปลายมาทักก็จะเป็นพ่อแม่เด็กประถมนะครับซึ่งหลังจากนั้นก็ไม่มีรายการประเภทนี้อีกเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วตอนที่รายการนั้นน่ะรู้สึกว่ามันมีความตื่นตัวนะครับในวงการวิทยาศาสตร์อย่างน้อยก็ระดับมัธยมคือเด็กสนใจในการทำโครงงานมากขึ้นนะครับตอนนั้นได้รับเชิญไปบรรยายหรือไปเป็นกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับโครงงานมากขึ้นแล้วมันมีกระบวนการในการเนี่ยจัดการโครงงานเริ่มมีชุมนุมที่เป็นเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์นะครับแต่พอสสวทเขาหมดงบมันก็จะซาไปมันก็จะไปค่อยๆตายไปจนกระทั่งได้รับโทรศัพท์จากพี่เอ๋ยนี่แหละแล้วก็จะมีงานที่ครั้งแล้วก็พบว่าอิมแพคของรายการนี้ในยุคนี้ครับมันเยอะมากเยอะมากเมื่อเทียบกับสมัยวิทยาศาสตร์ประยุทธ์นะครับก็คือว่าโอ้มีเสียงตอบรับเยอะมากแล้วก็รู้สึกเลยมันน่าจะเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นตอนนี้มันเพิ่งจบไปเราอาจจะไม่เห็นมากนะเดี๋ยวหลังจากนี้ปี2ปีน่าจะเห็นผลผลิตจากรายการมากขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่วิทยาศาสตร์ประยุทธ์เนี่ยครับมีเด็กที่ไปอยู่ในเขาเรียกอะไรเป็นผู้เข้าแข่งขันวิทยาศาสตร์ประยุทธ์รุ่นนั้นนะครับจบมาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมาเป็นคุณครูที่ส่งเด็กมาเจนวิทย์อย่างเงี้ยครับคือมันถึงรุ่นนี้แล้วนะครับเราก็อยากจะเห็นแบบนี้กับรายการเจนวิทย์อีกซึ่งคิดว่าส่วนตัวคิดว่ามั่นใจว่าจะเกิดขึ้นแบบนั้นแน่ๆนะครับและที่ใกล้ตัวสุดๆคือการได้มาอยู่รายการนี้ครับทำให้แบบว่าลูกอ่ะฟังเรามากขึ้นวัยประถมใช่ไหมฮะต้นใช่คือลูกเรียนม.ต้นครับเขาไม่ใช่เป็นเด็กวิทยาศาสตร์แต่ว่าหลังก่อนตอนเด็กๆเนี่ยส่วนตัวเนี่ยสอนเอาการทดลองอะไรไปเล่นให้ลูกดูเยอะมากนะครับที่บ้านน่ะจนเขาเบื่อวิทย์
แปลกคือไม่ใช่สิ่งที่ผมคาดหวังเลยแต่ผมเอางานทดลองมีคลิปวิดีโอเต็มไปหมดเลยแบบให้ลูกแบบเล่นกันซึ่งมันตอนเขาเด็กเขาเกิดมาตอนที่เราอยู่วิทยาศาสตร์ไปอยู่พอดีเราก็เอาการทดลองรู้เล่นเยอะมากพอเขาไปเรียนจริงๆที่โรงเรียนเขาเบื่อมันไม่สนุกเหมือนที่บ้านแต่กลับกลายเป็นว่าไม่สนใจวิทย์เลยจนกระทั่งมีรายการนี้อีกครั้งนึงนะครับทั้งลูกคนโตลูกคนเล็กเนี่ยครับเชื่อฟังเรามากขึ้นเพราะเขาให้พ่อไปเฉลยของพวกนี้ในรายการนี่แสดงว่าสิ่งที่พ่อพูดมามันน่าจะจริงมั้ยน่าจะถือน่าจะถืออ่ะทุกทีก็คือเมื่อเดือนก่อนรายการออกอากาศก็พูดเรื่องเดิมนี่แหละแต่เขาก็ไม่เชื่อเราอันนี้ก็เป็นพวกที่น่าจะไปกันใช่ครับอาจารย์พอจะเชิญบ้างต้องfollow up อาจารย์ลูกฟังมั้ยคะอาจารย์ตองยังไม่มีลูกมีแต่ลูกศิษย์ค่ะสำหรับอาจารย์ปอนะคะก็ต้องจริงๆอย่างที่บอกค่ะขอบคุณทุกท่านในวันนี้นะคะที่อยู่กับเราในช่วงสุดท้ายเนาะสิ่งที่ตัวเองได้เห็นจริงๆต้องยอมรับจริงๆว่ามันมาจากเขาเรียกว่าอะไรอะโอกาสที่เราได้รับจริงๆเหมือนกันนะเราก็จากคนๆนึงอันนี้ขออนุญาตพูดแชร์เองเลยไม่อย่างงานก็คงไปเรียนมองเหมือนกันอันนี้ก็เป็นหนึ่งในมุมโมเมนต์นั้นแต่บางครั้งการที่เราได้โอกาสอาจจะเป็นเพราะว่าโอเคอาจจะ attract ให้ทุนหรืออะไรแต่เราไปทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยจริงๆวิทยาศาสตร์เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยที่คณะวิทยาศาสตร์มหิดลเนี่ยนะคะ เราเนี่ยคือช่วยคิดค้นยารักษาโรคเราช่วยคิดค้นเครื่องมือแพทย์นะคะจริงๆแล้วทุกศาสตร์ต้องทำงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ในวิชาชีพใดๆนะคะวิทยาศาสตร์เราอาจจะค่อนข้างดูกังวลนิดนึงเพราะมันจะเป็นแบบ free spirit เนี่ยมันเป็นอยู่ creative ในทาง work point ก็ได้เนาะหรือหลังเรากลายเป็นดารานักแสดงคนหนึ่งก็ได้นะคะ เดี๋ยวเข้าประเด็นเดี๋ยวเลยนะคะมุมที่จะแชร์ก็คือว่าต้องขอบคุณมาก impact ที่ให้ยิ่งทำให้ตัวเองจากคนคนหนึ่งที่รู้สึกว่าไม่เคยนึกว่าจะเป็นอาจารย์แต่ว่ายอมรับเลยค่ะว่ามาใช้ทุนแล้วเกิด passion ในสิ่งนี้แล้วก็ขอบคุณโอกาสที่ตัวเองได้รับสมัยตัวเองเป็นสมัยมัธยมอะค่ะเป็นน้องๆแล้วก็รู้สึกว่า I want to pay back those kind of thing that I got ถือโอกาสที่เราให้อาจจะมาอยู่ในฟอร์มนี้หรือตัวอาจารย์ก็เองก็ดีนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญที่เซนแล้วก็ชอบมากบอกเลยว่าชอบรายการนี้ในมุมที่ว่าอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้We had to work as a team ไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ทำงานอยู่กับหมอไม่ว่ากับทางวิศวะที่ต้องมาช่วยคิดค้นอะไรค่ะมันคืออันนั้นมันสำคัญมากๆและอันนึงที่บอกว่ารายการที่ให้ impact อันนี้ไม่รู้ว่าเขาจะประกาศเป็นทางการเมื่อไหร่นะแต่ว่าก็ขอบพระคุณมากๆบังจาซึ่งเอิญได้เข้าไปรู้จักมากขึ้นได้รู้จักกับท่านผู้ใหญ่หรือท่าน CEO ที่รู้เลยว่าเฮ้ยอันนี้คือดีแล้วมีต่อในซีซั่น2นะคะรู้ไหมคะว่าบังจาตอนนี้นะคะให้ทุนน้องๆแล้วเนาะไปเรียนนะคะในระดับจบม .6 นะแล้วก็แบบให้คุณเรียนแต่แน่นอนอาจจะต้องมาทำงานน้องยังไม่รู้ตัวเลยเพิ่งรู้วันนี้เลยไม่รู้มาก่อนน้องยังไม่รู้เหรอคะเขากำลังจะคือทีมประกาศบอกให้เก็บเป็นความลับไว้ก่อนเขายังไม่ได้ประกาศเขายังไม่ประกาศเราถ่ายแล้วถ่ายหลุดไปแล้วเรียบร้อยแล้วเราต่อไปโคมโลกอะไม่ใช่จริงๆคุณชัยวัฒน์คุณเชิญบรรจารย์หรือหลายๆทีมก็เดี๋ยวว่าเฮ้ยแล้วเขาฟังฟีดแบ็กจากน้องๆเดี๋ยวเขาจะประกาศเป็นทางการนะคะคือให้คุณแล้วก็เน้นเลยต้องขออภัยไม่ใช่ทางหมอเลยเป็นวิศวะหรือไบทางไซเอนนะคะ data science computer science biotech like all the thing that เขานี้แล้วเห็นว่านี่มันจะเป็นฟิวเจอร์ของประเทศเลยค่ะแล้วเชื่อได้ว่าบริษัทอื่นๆก็น่าจะมองสิ่งนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเชื่อในศักยภาพตัวคุณเนาะอย่างที่เมื่อกี้ทาง Entity ว่าแล้วก็ขอให้เราลอง explore แล้วบางทีเราจะเจออะไรที่มันก็จะเจออีกหนทางนึงอ่ะปัจจุบันนี้ทำงานคู่กับหมอนะอาจารย์ก็ว่าเป็นคนที่ต้องช่วยคิดค้นวัสดุปิดแผลให้หมอเงี้ยค่ะยกตัวอย่างนี้เป็นต้นเราก็เลยบอกก็ดีแล้วไม่เป็นหมอก็ได้โอเคแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของจุดประสงค์ของงานมหิดลวิชาการแบบนี้นะครับไม่ต้องเป็นหมอก็ได้ไม่ต้องใช่ใช่คือไม่แต่เพื่อจะได้ให้เยาวชนได้เห็นใช่ใช่ไม่ใช่ว่าหมอไม่ดีนะคะลูกค่ะหมอคุณก็เป็นนักวิจัยทำวิทยาศาสตร์ได้แต่แค่มองว่ามันต้องมีแรงที่ช่วยเหลือกันประเทศเราขับเคลื่อนเรื่องของอินโนเวชันหลายๆอย่างที่เราต้องนิสวิทย์ความเป็นไซเอนซ์อยู่ที่ไทยฝั่งของทีมที่ปรึกษาข้อมูลนะคะอาจารย์แหนมทูกาแฟค่ะครับก็ตัวผมเองจริงๆแต่ก่อนถ้าเกิดว่าเล่าไปย้อนไกลมากก็เคยก็ติดหมอแต่ว่าตัวเองไม่ได้เรียนเพราะว่าไม่ชอบไม่อยากเป็นติดหมอแล้วไม่เรียนค่ะไม่แต่ก็ติดหมอไม่เรียนคือคนในคณะวิศวะสมัยก่อนครับเป็นคนติดหมอเยอะมากแล้วก็ไม่เรียนหมอนี่เลยวิทยาศาสตร์กันแล้วคนเหล่านี้ครับต่อมาก็คือมันไม่จำเป็นต้องเป็นหมอครับที่เราจะทำให้เราประสบความสำเร็จมีความสุขในชีวิตแล้วก็มีหน้าที่การงานที่ดีจบวิทยาศาสตร์เราเรียนไปถ้าเราชอบจริงๆต้องชอบอะครับ
มันจะกลับมาเองว่าเป็นความสุขของในชีวิตเราคือผมรู้สึกอย่างนี้จริงนะถ้าวันนี้ผมกลับไปเรียนหมอผมคงไม่มีความสุขเหมือนตอนเนี้ยคือตัวอาชีพเองผมอาจจะไม่ได้ชอบถามว่าผมเรียนได้ไหมคงได้เพราะว่าเราก็สอบติดแล้วตอนนั้นแต่ว่าเราแค่ไม่ได้อยากเรียนเพราะนั้นรู้สึกว่าไม่ได้อยากเป็นอาชีพนี้แต่ว่าก็แม่ให้ไปสอบก็ไปสอบแล้วก็ติดแค่รามาที่นี่แหละแต่ว่าไม่ได้เอาก็เทมาเลยก็เทมาเลยไม่เป็นตัวอย่างไม่ต้องลงไปตัวอย่างตอนนั้นนะครับคนติดแพทย์แล้วก็มาเรียนที่คณะวิทย์เยอะมากแล้วก็ทุกคนที่ทำต่อไปครับก็รู้ว่าตัวเองก็หาแคเรียร์ที่มันสูตรเหมาะกับตัวเองเนี่ยได้โตขึ้นไปจนเรามองไม่ออกถ้าวันนั้นเขาเรียนแพทย์อ่ะเขาจะทำสิ่งนี้ได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยคือมันมีหลายเรื่องมากที่จริงพื้นฐานมันหลายอย่างที่เป็นวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือแม้กระทั่งวงการแพทย์เนี่ยก็มาใส่คุณวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาใช่ไหมครับแล้วจริงๆผมมองว่าการเรียนวิทยาศาสตร์ในข้อหนึ่งเลยคือมันทำให้เราได้คิดจริงๆคิดในหลายๆแง่มุมอย่างที่บอกว่าโจทย์มันจุกจิกเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราคิดละเอียดว่าถ้าเกิดเราทำวิจัยจริงทำงานวิจัยจริงๆหรือทำงานจริงๆในวงการวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็ต้องคิดละเอียดเลยนะเพราะว่านี่คือการเนาะในวงการวิทยาศาสตร์เราตรวจสอบหาวิจัยข้อมูลหลักฐานต่างๆมาซัพพอร์ตสิ่งที่เราทำการทำโจทย์7วิอันหนึ่งผมก็มองว่าเป็นงานวิจัยผมชิ้นหนึ่งว่าเราจะคลาสโจทย์นี้ยังไงให้แบบว่า flawless แบบไม่มีจุดติเยอะที่สุดอะไรเงี้ยตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่เราเรียนมาเงี้ยครับผมครับประมาณทานกาแฟเชิญเลยค่ะสุดท้ายค่ะมือเปียกหมดแล้วถ้าสมมติเป็นหมอแล้วดิฉันต้องเป็นอาจารย์ใหญ่ไหมได้เป็นแล้วข้ามขั้นไปเลยนะฮะ advance จริงๆแล้วมี2ประเด็นครับที่กับรายการ Gen Wit นะฮะอันที่1ก็คือแฟร์อยากหันให้เขาเรียกว่าคนชมคนดูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือผู้ปกครองหรือว่าประชาชนทั่วไปมองว่าการเป็นเด็กวิทย์การเป็นเด็กเนิร์ดจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องเป็น introvertสามารถเป็น extrovert ก็ได้หรือเป็น ambivert อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คือสามารถ enjoy ชีวิตได้มันคนที่ฉลาดหรือคนที่เก่งอ่ะมันสามารถ enjoy life ได้สามารถสนุกสนานเต้นแรงเต้นกาได้อยากให้หันเห็นมิติแบบนี้ดังนั้นการที่ผมเนี่ยเป็นคุณครูวิทย์ก็ไม่จำเป็นต้องเนิร์ดก็สามารถเป็นคนปกติได้สนุกสนานได้เหมือนคนทั่วไปครับอันที่หนึ่งแล้วก็อันถัดมาก็คืออยาก proof ให้อาจารย์ที่คณะที่คณะครุศาสตร์ที่มหาลัยผมเนี่ยเห็นว่าจริงๆแล้วการเป็นคุณครูมันไม่จำเป็นต้องอยู่ในซิสเต็มไม่จำเป็นจะต้องเป็นอาจารย์มหาลัยหรือไม่จำเป็นจะต้องเป็นคุณครูในระบบก็ได้ครับถ้าคุณครูในระบบเป็นอาหารมื้อหลักผมก็อยากให้ติวเตอร์วิทยากรหรือการเป็นนักการศึกษาหรือว่าการเป็นครีเอทีฟเนี่ยก็คือวิตามินที่จะช่วยสร้างระบบสร้างความรู้แล้วก็สามารถพัฒนาประเทศชาติได้อีก1ส่วนครับแล้วก็สิ่งที่อยากสื่อสารให้กับนักวิชาการทั่วไปได้รับรู้ก็คือที่ผมไม่อยากเป็นนักวิทยาศาสตร์จ๋าไม่อยากเป็นหมอเภสัชจ๋าเนี่ยผมอยากเป็นคุณครูเพราะว่าผมมีความเชื่ออย่างนึงคือผมต้องการลงไปหาเด็กๆจริงๆแล้วก็ผมมองว่าตัวเนื้อหาเป็นตัวรองที่จะทำให้เด็กชอบหรือไม่ชอบวิชานั้นตัวปัจจัยหลักที่ทำให้เด็กชอบหรือไม่ชอบวิชานั้นๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฟิสิกส์เคมีชีวะภาษาไทยสังคมคีย์หลักคือคุณครูครับซึ่งคุณครูไม่จำเป็นจะต้องเป็นคุณครูในอุดมคติจริงๆคุณครูคือโค้ชคือผู้ร่วมรู้ร่วมคิดกับเขาครับแล้วก็สุดท้ายนี้แอบอยากจะบอกว่าต้องขอขอบคุณรายการเจนวิทย์ขอบคุณพี่เอ๋ยแล้วก็ทีมงานแล้วก็ขอบคุณน้องๆทุกโรงเรียนเลยมันเป็นช่วงไครซิสของชีวิตของผมก็คือช่วงที่รายการติดต่อเข้ามาเป็นช่วงที่คุณพ่อผมไม่สบายพอดีครับผมก็เลยอยากจะให้กิจกรรมแล้วก็ในการออกแบบเกมในการใช้ชีวิตเวลาของผมเนี่ยถูกหั่นจากความเศร้าโศกอะไปทำสิ่งที่มันเป็นประโยชน์นะครับผมก็เลยรับงานนี้นะครับก็ขอบคุณยาวิเศษเหล่านี้ที่ทำให้ช่วงชีวิตของผมมันก้าวผ่านความทุกข์ยากนะครับก็คือผมก็ขออยากนำสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ตรงนี้ครับที่คำชมหรือว่าคำชื่นชมต่างๆหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาชาติเนี่ยครับก็มอบให้กับคุณพ่อของผมที่จากไปในช่วงที่ทำกิจกรรมนี้ด้วยทำรายการเจนวิทย์นี้ด้วยครับผมก็เลยมีความตั้งใจมากๆที่ทำรายการเจนวิทย์ที่ออกมาเป็นหนึ่งฉบับของความสำเร็จของการเป็น
เซมิคุณครูอาจจะเป็นคุณครูไม่ได้อยู่ในระบบแต่ก็อยากให้การศึกษาของชาติบ้านเมืองเรามันเจริญเติบโตมากกว่ารายการร้องเพลงครับแต่ว่าก็นั่นแหละอย่างที่บอกก็คือเนี่ยครับก็คือมันทำให้ผมได้ทำตนเองให้มันมีคุณค่าสมอย่างลูกคุณพ่อครับผมใช่ครับผมไม่มีคำว่าในนอกระบบครับคุณครูก็คือคุณครูครับครับสำหรับวันนี้ก็ต้องเรียกได้ว่าขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาของรายการนะครับเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนนะครับที่วันนี้ได้มีโอกาสอยู่กับเราจนถึงจบรายการนี้นะครับก็น่าจะได้ทั้งความรู้ความบันเทิงความสนุกสนานและได้แง่คิดนะครับแล้วก็ได้รับทราบถึงเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทั้ง4ท่านนะครับครูกาแฟนะครับอาจารย์แหนมนะครับอาจารย์ยออาจารย์ปอนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็อันนี้เชิญจบกันได้เลยนะคะจบได้เลยเดี๋ยวถ่ายรูปนะครับก็ในนามของทีมคณะทำงานของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับแน่นอนทีมงานจากเวิร์กพอยต์นะครับที่วันนี้ได้มาอยู่ร่วมกับเรานะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณเอ็นบีซีแชมป์ของเรานะครับจากเอ็นบีซีชั้นหนึ่งเนาะขอบคุณผู้ปกครองด้วยนะครับที่วันนี้มาอยู่กับเรานะครับจนจบรายการเลยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณแน่นอนน้องๆทุกคนนะครับที่วันนี้มีโอกาสได้มางานมหิดลวิชาการนะครับแล้วก็ได้มาอยู่ในเซสชั่นของเราวันนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้บริหารท่านนะครับน้องๆทีมงานนะครับแล้วก็ขอบคุณในด้านมินที่มีโอกาสได้มาเป็นนักร้องร่วมกันคุณอาจารย์มีคุณเช่นกันค่ะครับผมด้วยความยินดีนะครับแล้วก็จะขออนุญาตปิดช่วงเสวนาพิเศษนะครับ Gen Win Myron Science Empowering the Next Generation นะครับไว้ที่เท่านี้นะครับขอบคุณ